สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะคะและคุณผู้ฟังที่ติดตามเพจของเรานะคะนิติฮับเพจกฎหมายที่พยายามจะย่อยให้ทุกประเด็นนะคะเข้าใจเข้าปากแล้วก็เข้าหูมากขึ้นค่ะวันนี้นะคะเราจะขยายดินแดนของกฎหมายออกไปในอีกมิติหนึ่งเรียกว่าเป็นมิติที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์รัฐศาสตร์การเมืองก็ว่าได้นะคะวันนี้หัวข้อน่าสนใจมากๆค่ะกับเทวราชพลิกผัน The Transition of Living Godน่าสนใจมากๆว่าในที่สุดแล้วนะคะตัวอย่างต่างๆที่เราเห็นการปกครองในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์แบบ Absolute Monarchy สุดท้ายแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนได้บ้างวันนี้เรามีตัวอย่างที่น่าสนใจและมีหลายตัวอย่างค่ะที่เอ่ยเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยฟังมาก่อนไม่ว่าจะเป็นในแถบเอเชียด้วยกันหรือแม้แต่ในแถบฝั่งละตินอเมริกาน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะแต่แน่นอนนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตแจ้งกับทุกท่านก่อนค่ะว่าห้องเสียงของเรานะคะใน Clubhouse จะขออนุญาตถ่ายทอดไปที่เพจ Facebook ของนิติฮับและเพจ Facebook ของทางประชาไทยด้วยเช่นกันขอบคุณทางประชาไทยด้วยค่ะที่ให้พื้นที่กับเราค่ะก่อนอื่นเลยนะคะวันนี้เอ๋ยจะขออนุญาตแนะนำวิทยากรของเรากันให้รู้จักกันก่อนแล้วกันทั้ง3ท่านค่ะเรียกได้ว่าวันนี้สนุกแน่นอนค่ะสำหรับวิทยากรสปีกเกอร์ท่านแรกของเรานะคะเอ๋ยขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาวงศ์สุรวัฒน์ค่ะจากภาควิชาประวัติศาสตร์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณอาจารย์วาสนามากเลยค่ะที่ให้เวลากับพวกเราในค่ำคืนนี้ค่ะไปขออนุญาตขยับแนะนำต่อไปเลยก็แล้วกันนะคะไปที่อาจารย์อีกท่านหนึ่งของเราค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวริตโชว์แสงรัตน์ค่ะจากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการนะคะจากมรสมทร.รัตนโกสินทร์อาจารย์คะขอบคุณมากที่ให้เวลากับพวกเราวันนี้ค่ะและขออนุญาตไปต่อนะคะที่วิทยากรของเราอีกท่านหนึ่งนะคะท่านนี้นะคะเป็นคอลัมนิสต์เชฟและแน่นอนเป็นหนึ่งในผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองด้วยเช่นกันนะคะขออนุญาตส่งไมค์ไปต่อที่คุณคณัฐนาคถนอมทรัพย์ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับทั้ง3ท่านขอบคุณมากเลยค่ะจะขออนุญาตเรียกเป็นคุณไปก็แล้วกันนะคะวันนี้วิทยากรทั้ง3ท่านพูดเลยว่ามีมุมมองจะใช้คำว่าโชคชนก็คงจะไม่ผิดนักนะคะในมุมมองที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อของเราทั้ง3ประเด็นด้วยกันนะคะน่าสนใจมากค่ะที่มาที่ไปและก้าวต่อไปนะคะของระบบที่เราเคยเรียกกันว่าเป็นระบบที่พื้นฐานเป็นออริจินของการปกครองในรูปแบบใหม่เลยก็ว่าได้แล้ววันนี้เราจะชวนทุกท่านนะคะเดินทางผ่านเส้นเวลาและก้าวข้ามไปพูดคุยกันถึงในจังหวะอนาคตด้วย What nextมันจะเป็นยังไงต่อไปในเส้นทางการเคลื่อนไหวแบบนี้วันนี้เราจะไปคุยกันนะคะโอเคค่ะทุกท่านคะเราได้รู้จักกับสปีกเกอร์ของเราในค่ำคืนนี้ครบทั้ง3ท่านแล้วเอ้ยขออนุญาตมาเริ่มต้นกันที่คำถามแรกเลยดีกว่าค่ะขออนุญาตนะคะเริ่มต้นที่อาจารย์วาสนาของเราดีกว่าค่ะอาจารย์คะจริงๆแล้วค่ะระบบที่เราอาจจะคุ้นหูคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีอาจารย์พอจะเล่าเปรียบเทียบให้เราฟังได้ไหมคะว่าในละแวกเอเชียละแวกเพื่อนบ้านของเราเองเขามีที่มาที่ไปและเขาเดินทางมาถึงอย่างไรแล้วคะในปัจจุบันนี้ค่ะเชิญค่ะอาจารย์คืออย่างแรกที่อยากจะที่คิดว่าสำคัญมากในฐานะนักประวัติศาสตร์ที่จะนำเสนอในวันนี้นะคะก็คือว่าเวลาพูดถึงระบบกษัตริย์นะฮะหรือว่าระบบไม่ว่าจะเป็นสมบูรณาสิทธิราชหรือว่าเป็นระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญระบบรัฐสภาหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับระบบกษัตริย์เนี่ยบางทีเรามักจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นระบบที่เก่าแก่โบราณมันเป็นระบบของโลกเก่านะฮะอันนี้ส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นเพราะว่าในตำราเรียนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมมัธยมเนี่ยมักจะมีการสอนกันอย่างในประเทศไทยเนี่ยก็จะบอกว่าเรามีระบบกษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะฮะพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นะแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์มาจนถึงรัชกาลปัจจุบันนะฮะก็เลยจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าระบบกษัตริย์นี่เป็นระบบที่ยาวนานต่อเนื่องยาวนานมากนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าศึกษาในรายละเอียดนะฮะเราก็จะพบว่าระบบกษัตริย์ที่ปกครองที่อยู่ในระบบการเมืองของประเทศนี้เนี่ยแล้วจริงๆอีกหลายๆประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะเดี๋ยวจะคุยเปรียบเทียบให้ดูนิดหน่อยในรอบแรกนี้มันเป็นระบบที่มีการพลิกผันมาโดยตลอดนะฮะชื่อเรื่องที่เรียกว่าเทวราชพลิกผันเนี่ยคือมันมีการเปลี่ยนแปลงมีพัฒนาการมีความแตกต่างกันเยอะมากนะฮะตลอดประวัติศาสตร์แล้วจริงๆเราดูแค่เฉพาะในยุคสมัยใหม่นะฮะ modern era ซึ่งในประเทศไทยก็คงจะนับตั้งแต่อาจจะนับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4หรือรัชกาลที่5นะฮะคือถ้าเรานับแค่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ต้องบอกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็เป็นระบบกษัตริย์ที่ทำขึ้นใหม่นะที่มีการรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางนะฮะจัดระเบียบการปกครองใหม่ทำให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจรวมสามารถรวมอำนาจในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยเข้าสู่ศูนย์กลางได้มากกว่าที่เคยเป็นในยุคก่อนหน้านั้นนอกจากนี้ก็มีการปรับแก้กฎมณฑลบานให้สืบทอดราชสมบัติไปที่มงกุฎราชกุมารนะฮะตำแหน่งมงกุฎราชกุมารเนี่ยมีเป็นครั้งแรกในประเทศเราเนี่ยในสมัยรัชกาลที่5นะฮะแล้วก็มกุฎราชกุมารพระองค์แรกก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิรวาหิตซึ่งถึงแก่พิราลัยไปก่อนนะฮะแล้วก็พระองค์ที่2ก็คือเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธซึ่งก็ต่อมาก็ครองราชเป็นรัชกาลที่6ดังนั้นเนี่ยแล้วพอต่อมาถึงสมัยรัชกาลที่7นะฮะก็พ
พอรัชกาลที่6ต่อรัชกาลที่7ก็ไม่ได้ต่อในลักษณะของการตั้งมกุฎราชกุมารก็ไม่คือระบบเดิมยังอยู่ต่อมาแต่ว่าการถ่ายการสืบทอดอำนาจจากรัชกาลที่6กับรัชกาลที่7ก็ไม่ได้เป็นไปตามแนวทางของการตั้งมกุฎราชกุมารแล้วพอมาถึงรัชกาลที่7ก็อย่างที่เรารู้กันก็มีการปฏิวัติ2475เกิดขึ้นมานะฮะก็เปลี่ยนไปเป็นระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอีกนะฮะแล้วก็จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมาถึงในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนสถานภาพของกษัตริย์ต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยหลายครั้งหลายหนนะฮะผ่านการรัฐประหารแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญใหม่รัฐธรรมนูญในแต่ละฉบับก็มีการกําหนดพระราชอํานาจไว้แตกต่างกันนะฮะจริงๆอ่ะจะก็มากน้อยต่างกันไปนะแล้วก็สถานภาพทางการเมืองสถานภาพทางวัฒนธรรมของพระมหากษัตริย์จริงๆในรัชสมัยรัชกาลที่9พระองค์รัชสมัยเดียวก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมายแล้วแล้วก็อย่างที่เราก็อาจจะตามข่าวกันว่าในสมัยรัชกาลปัจจุบันเนี่ยก็มีการปรับแก้กฎหมายหลายอย่างมากนะฮะนี้เป็นนิติฮับอ่ะนิติฮับก็ย่อมทราบอยู่แล้วว่ามีการปรับแก้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่มาหลายครั้งแล้วในเฉพาะรัชกาลปัจจุบันอย่างเดียวนะฮะดังนั้นในประเด็นนี้เราคิดว่าจริงๆแล้วสถาบันกษัตริย์นะในประเทศเราเนี่ยเป็นสถาบันที่มีการวิวัฒนาการหรือมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับตัวมีการเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่สถาบันที่ปรัมปราซึ่งลักษณะนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คล้ายกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียหลายประเทศอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยจักรพรรดิญี่ปุ่นนะปัจจุบันเนี่ยจักรพรรดิญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแตกต่างจากจักรพรรดิญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกและก่อนสงครามโลกโดยสิ้นเชิงนะฮะกลายมาเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองเฉยๆไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองในขณะที่พระมหากษัตริย์ในจักรพรรดิในยุคสงครามโลกเนี่ยมีสถานภาพเป็นมีพระราชอำนาจทางการเมืองแล้วก็มีอำนาจเหนือเหล่าทัพที่ชัดเจนมากนะฮะแล้วจริงๆแล้วไอ้ความมีอำนาจสูงสุดทางการเมืองของจักรพรรดิญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกเนี่ยมันก็เพิ่งเกิดขึ้นมาหลังจากการปฏิรูปเมจิในปี1868ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่รัชกาลที่5ขึ้นครองราชย์นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาก็เป็นสถาบันที่มีการปรับเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆแล้วก็ปรับเข้ากับลักษณะของสภาพสังคมแล้วก็วิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะอย่างที่เราอาจจะรู้ๆกันว่าแพ้สงครามโลกครั้งที่2แล้วก็ต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่อะไรต่างๆแล้วก็นํามาซึ่งลักษณะเช่นนี้กษัตริย์อื่นๆที่มีอยู่ในเอเชียอย่างเช่นที่กัมพูชาก็เปลี่ยนรูปแบบมาหลายต่อหลายรูปแบบแล้วก็พระเจ้ากษัตริย์นโรดมสีหมุนีพระองค์ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นรูปแบบกษัตริย์แบบใหม่ที่ก็ต่างจากราชบิดาเจ้านโรดมสีหนุซึ่งภายในรัชสมัยของเจ้านโรดมสีหนุพระองค์เดียวก็มีการปรับเปลี่ยนแล้วหลายครั้งหลายหนนะคะรอบแรกที่บอกว่าควรจะพูดอยู่ใน 5-7 นาทีก็คงจะหยุดไว้แค่นี้ก่อนอย่างน้อยอยากให้สปาร์คความคิดขึ้นมาในทุกคนว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ปรัมปรามีคู่บ้านคู่เมืองมายาวนานหลายร้อยปีแล้วระบอบกษัตริย์จริงๆแล้วระบอบกษัตริย์แบบที่เป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็เป็นสิ่งที่เพิ่งพัฒนาขึ้นมาจากการแก้กฎหมายเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองนะคะค่ะเดี๋ยวรอบแรกเท่านี้ก่อนละกันค่ะโอ้โหปูมาได้สวยมากจริงๆค่ะอาจารย์วาสนาคะดังนั้นนะคะวันนี้หัวข้อของเราเทวราชพลิกผันตรงกับสิ่งที่อาจารย์วาสนาแชร์กับเรามาจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่การพลิกผันนะคะมันมีการปรับเปลี่ยนวิวัฒน์เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาจารย์วาสนาหยิบขึ้นมาให้ดู2ประเทศแล้วค่ะญี่ปุ่นจากจอมทัพสู่สัญญะซึ่งแน่นอนว่าเกี่ยวข้องกับแรงกดดันจากภายนอกด้วยเช่น World War II สงครามโลกในช่วงครั้งที่2แต่แม้แต่การเปลี่ยนมาเป็นจอมทัพเขาเพิ่งเปลี่ยนมาช่วงรัชกาลที่5ไม่กี่ร้อยปีเองนะคะท่านผู้ฟังคะดังนั้นก่อนหน้านั้นไม่ได้มีภาพแบบช่วงจอมทัพเลยและในปัจจุบันกลายสู่การเป็นแค่สัญลักษณ์แล้วนะคะในฝั่งของกัมพูชาเองก็น่าสนใจเพียงแค่จังหวะช่วงเปลี่ยนรัชกาลการเปลี่ยนแปลงของเขาเปลี่ยนไปเยอะมากทีเดียวแม้แต่ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกันในหน้าบทประวัติศาสตร์และสมัยของรัชกาลปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงลึกเข้าไปถึงระบบระดับของ
รัฐธรรมนูญเลยขอปูไว้เท่านี้ก่อนขอบคุณอาจารย์วาสนามากเลยค่ะจะขออนุญาตส่งต่อไปที่ประเด็นต่อไปนะคะประเด็นนี้คิดว่าน่าสนใจทีเดียวค่ะเมื่อสักครู่เราพาไปดูพื้นที่ความคิดในแถบเอเชียแถวๆบ้านเราคราวนี้ขออนุญาตกระโจนไปต่อไกลอีกสักนิดนึงในอีกซีกโลกนึงค่ะที่มีระบบกษัตริย์ไม่ต่างจากพวกเราแต่คราวนี้ขออนุญาตพาไปต่อที่ฝั่งละตินอเมริกากับอาจารย์ชวริตค่ะอาจารย์ขาเชิญเลยค่ะสวัสดีครับได้ยินไหมครับชัดเจนเลยค่ะเชิญค่ะโอเคครับทุกคนคงประหลาดใจว่าลาตินอเมริกาเนี่ยมีระบบกษัตริย์หรือด้วยเหรอนะครับเพราะลาตินอเมริกาเนี่ยนะครับหลังจากอินดิลาตินอเมริกาเนี่ยเริ่มแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าลาตินอเมริกาคือตั้งแต่ประเทศไหนจนถึงประเทศไหนลาตินอเมริกาคือตั้งแต่เม็กซิโกนะครับไล่ลงมาจนกระทั่งถึงชิลีถึงอาร์เจนตินาในทวีปอเมริกานั่นคือลาตินอเมริกาทั้งหมดลาตินอเมริกาโดยความหมายคือประเทศที่ใช้ภาษานะครับลาตินนะครับภาษาลาตินก็คือภาษาลาตินสายฝรั่งเศสสเปนและโปรตุเกสนะครับเพราะฉะนั้นประเทศเหล่านี้ก็คือประเทศในลาตินอเมริกานะครับประเทศในลาตินอเมริกาเนี่ยเราพอเป็นอินดิเพนเดนต์เนี่ยนะครับในช่วงปี1810เนี่ยนะครับเป็นอินดิเพนเดนต์จากอาณานิคมจะกลายเป็นอาณานิคมของสเปนและของโปรตุเกสเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาเป็นอินดิเพนเดนต์แล้วเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการระบอบกษัตริย์เขาต้องการระบอบสาธารณรัฐนะครับหรือริพับบลิกเหมือนอย่างที่สหรัฐอเมริกาเป็นนะครับจุดมุ่งหมายนะครับหรือ achievement ที่ประเทศในลาตินอเมริกาต่างๆอยากจะเป็นก็คือมองดูที่การปฏิวัติอเมริกาในปี1776และการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789ก็คือการเป็น republic เพราะฉะนั้นลาตินอเมริกาเริ่มต้นนะครับจากการเป็นสาธารณรัฐไม่เอากษัตริย์นะครับแต่มีอยู่ประเทศดิงนะครับซึ่งเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในลาตินอเมริกาก็คือบราซิลเนี่ยจะแตกต่างไปบราซิลนี่เป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นจะแตกต่างจากประเทศอื่นๆในลาตินอเมริกาที่ส่วนใหญ่เป็นอาณานิคมของสเปนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคือเมื่อตอนนั้นน่ะในยุโรปเนี่ยคนที่มีบทบาทมากก็คือนโปเลียนของฝรั่งเศสเข้ายึดโปรตุเกสได้ราชวงศ์ของบราซิลทั้งหมดย้ายมาที่ราชวงศ์ของโปรตุเกสทั้งหมดย้ายมาที่บราซิลแล้วตั้งขึ้นเป็นเอ็มพายตั้งบราซิลขึ้นเป็นเอ็มพายเพราะฉะนั้นบราซิลกลายเป็นจักรวรรดิกลายเป็นอาณาจักรจักรวรรดิของจักรพรรดินะครับและมีจักรพรรดิเพราะฉะนั้นบราซิลเป็นประเทศเดียวในภูมิภาคลาตินอเมริกาที่มีจักรพรรดิและมีจักรพรรดิมานานนะครับตั้งจนกระทั่งนะครับถึงปี1889ตั้งแต่ปี1815จนกระทั่งถึง1889นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเป็นเวลาเกือบประมาณ70กว่าปีที่บราซิลมีระบบจักรพรรดิและระบบจักรพรรดิของบราซิลเนี่ยนะครับล่มสลายไปนะครับด้วยการที่ตัวจักรพรรดิเองเนี่ยนะครับยินยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนนะครับไม่ได้มีการสู้รบไม่ได้มีการรัฐประหารล้มระบบกษัตริย์นะครับคือกษัตริย์เนี่ยตัวจักรพรรดิเรียกว่าจักรพรรดิก็คือพระเจ้าเปโดที่2เนี่ยนะครับคืนอำนาจให้กับประชาชนก็มีการเลือกตั้งแต่ในประเทศอื่นเนี่ยนะครับในลาตินอเมริกาเนี่ยไม่มีระบบจักรพรรดินี้ไม่มีระบบจักรพรรดิสเปนิชอเมริกาก็คือกลุ่มที่เคยเป็นอาณานิคมของสเปนเนี่ยเกิดขึ้นในรูปแบบของการที่เป็นรัฐที่เป็นระบอบประชาธิปไตยระบอบสาธารณรัฐเป็นหลักนะครับไม่มีกษัตริย์ยกเว้นประเทศเดียวประเทศในบราซิลก็คือบราซิลหลังจากสิ้นสุดระบบโมนาร์คีนะครับในบราซิลในปี1889เราก็ไม่เคยเห็นระบบกษัตริย์โผล่ขึ้นมาอีกเลยนะครับในลาตินอเมริกาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราจะมีผู้นำจะเป็นผู้นำเผด็จการทหารเราจะมีผู้นำเผด็จการพลเรือนแต่ไม่มีใครเคลมตัวเองว่าเป็นระบบกษัตริย์ขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระบบกษัตริย์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นอะไรที่ดูเป็นเอเลี่ยนเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดนะครับสำหรับคนในลาตินอเมริกาเพราะฉะนั้นเวลาเขามาเที่ยวประเทศไทยหรือมาเจอประเทศใจมาเจอธรรมเนียมของประเทศไทยของระบบกราบเหมาะไหว้อะไรประเภทนี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันอะไรไม่คุ้นชิน
นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในละตินอเมริกามันเป็นการเปลี่ยนผ่านนะครับจากระบบอาณานิคมของสเปนนะครับในกรณีของที่เป็นประเทศที่เป็นอาณานิคมของสเปนเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบสาธารณรัฐนะครับแต่ระบบสาธารณรัฐเนี่ยไม่ได้ถามว่าเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันคาดหวังจะเป็นประชาธิปไตยแต่ด้วยข้อจำกัดในขณะนั้นเนี่ยอำนาจทางการเมืองในละตินอเมริกาขนาดนั้นมีลักษณะเป็นระบบเจ้าพ่อคือเจ้าพ่อจะมีอำนาจเฉพาะในตัวเองที่ตัวเองตั้งอยู่ในศูนย์กลางของตัวเองเท่านั้นพอไกลออกไปเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออำนาจของเจ้าพ่อก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นประธานาธิบดีที่เกิดขึ้นระบอบประธานาธิบดีคือสิ่งที่เกิดขึ้นในละตินอเมริกาเนี่ยในช่วงแรกในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นประธานาธิบดีเนี่ยอำนาจเนี่ยจะน้อยมากเพราะอำนาจจะอยู่เฉพาะในเซ็นเตอร์อย่างเช่นเม็กซิโกซิตี้ซานตาแอนนาในพลซานตาแอนนาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีอำนาจอยู่ในแค่เมืองหลวงแค่เม็กซิโกซิตี้กับเมืองรอบข้างเท่านั้นเพราะฉะนั้น1ใน3ของเม็กซิโกก็เลยเสียให้กับสหรัฐอเมริกาไปนะครับผมคิดว่าผมพูดเกินประมาณ7นาทีแล้วนะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าระบอบกษัตริย์เนี่ยถามว่าละตินอเมริกามีไหมมีที่บราซิลแล้วจบลงเมื่อปี181889ในสมัยพระเจ้าเปโดที่2นะครับและหลังจากนั้นไม่มีกษัตริย์อีกเลยสิ่งที่ละตินอเมริกาต้องการก็คือการเป็นสาธารณรัฐแล้วก็ประธานาธิบดีอ่ะผมจบไว้แค่นี้ก่อนเลยรอบแรกครับงดงามค่ะอาจารย์ชวริตคะเอ๋ยเชื่อว่าตอนนี้นะคะผู้ฟังคงจะเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสากลทั่วทั้งโลกเหมือนกันนะคะมันอาจจะมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันอยู่ค่ะอาจารย์ถามมีคนส่งจรวดคำถามเข้ามาค่ะอาจารย์พอจะเล่าขยายให้ฟังในช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระบบจักรพรรดิไปเป็นระบบประชาธิปไตยนิดนึงได้ไหมคะทำไมหรือว่าทำยังไงกษัตริย์ถึงยอมเปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยคะขออนุญาตค่ะอาจารย์ค่ะกษัตริย์เบื่อครับกษัตริย์เบื่อกษัตริย์มีลูกสาวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วลูกสาวก็ไม่สนใจการเมืองเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็คือแล้วแนวโน้มตอนนั้นก็คือทุกประเทศในภูมิภาคมันเป็นสาธารณรัฐหมดนะครับเพราะฉะนั้นคือกษัตริย์ก็เลยโอเคเปลี่ยนผ่านฉันคืนอำนาจลูกสาวฉันก็ไม่ต้องการจะเป็นกษัตริย์เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยจบง่ายๆอย่างเงี้ยครับไม่มีการต่อสู้ไม่มีการสู้รบไม่มีการแย่งชิงอำนาจกันอะไรเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในบราซิลซึ่งเป็นอะไรที่ขำมันขำตั้งแต่ตอนแรกอ่ะขำตั้งแต่ตอนแรกคือกษัตริย์โปรตุเกสย้ายมาตั้งมาหนีนโปเลียนมาเป็นกษัตริย์ที่บราซิลแล้วบอกว่านี่คืออาณาจักรกษัตริย์ของโปรตุเกสในที่เกิดขึ้นนะครับแล้วพอนโปเลียนหายวันนโปเลียนลดอำนาจไปกษัตริย์โปรตุเกสย้ายกลับประเทศแต่เชื้อสายของกษัตริย์โปรตุเกสก็ยังสถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์บราซิลแล้วพอเป็นกษัตริย์บราซิลพอซึ่งเป็นกษัตริย์บราซิลเนี่ยมีอยู่แค่2องค์คือเปโดที่1กับเปโดที่2เปโดที่2เป็นลูกเปโดที่1พอเปโดที่2เนี่ยมีลูกผู้หญิง2คนลูกผู้หญิงไม่ต้องการเป็นกษัตริย์เท่านี้มันก็จบครับเอาคำตอบง่ายอย่างนี้เลยค่ะโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะมันเป็นจังหวะที่กษัตริย์ไม่อยากเป็นกษัตริย์แล้วนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะก่อนส่งต่อไปที่คุณไปนะคะมีคำถามกลับมาที่ประเด็นของอาจารย์วาสนาเล็กน้อยค่ะอาจารย์ค่ะจังหวะที่เราพูดถึงญี่ปุ่นแล้วมีการเปลี่ยนผ่านจากจอมทัพเป็นในเชิงของสัญญามากขึ้นอาจารย์คะขยายความนิดนึงได้ไหมคะว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านตรงนั้นได้บ้างคะก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำสัมพันธมิตรที่มาปกครองญี่ปุ่นหลังจากที่พ่ายแพ้สงครามไปแล้วนะคะแล้วก็ภารกิจสำคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกาก็คือทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่รักสันติเป็นประเทศที่จะไม่ก่อสงครามอีกแล้วก็สหรัฐอเมริกาก็เชื่อว่าถ้าญี่ปุ่นเป็นประชาธิปไตยเนี่ยญี่ปุ่นก็จะไม่ก่อสงครามอีกนะฮะก็กระทำการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้ญี่ปุ่นเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ไม่ก่อสงครามเช่นมีรัฐธรรมนูญมาตรา9ที่ออกมาไม่ให้ญี่ปุ่นมีสิทธิในการประกาศสงคราม
นะแล้วก็ไม่ให้มีกองทัพเป็นของตัวเองนะให้มีเฉพาะกองกำลังป้องกันตัวเองอันนี้เป็นต้นแล้วก็ส่วนนึงที่อเมริกามองว่ามีผลต่อการเป็นเผด็จการแล้วก็เป็นอัลตร้าเนชั่นลิซึมเป็นชาตินิยมรุนแรงของญี่ปุ่นมากก็คือการที่มีจักรพรรดิเป็นผู้นำทางการเมืองนะฮะอเมริกาก็เลยระบุไว้ว่าให้จักรพรรดิเนี่ยเป็นในรัฐธรรมนูญใหม่ก็ให้จักรพรรดิเป็นสัญลักษณ์นะเป็นผู้นำเชิงสัญลักษณ์แล้วก็มีมาตรการในการให้จักรพรรดิฮิโรฮิโตนะฮะตอนนั้นเนี่ยต้องออกมาประกาศกับประชาชนว่าตัวเองเป็นไม่ได้เป็นทายาทของเทพีพระอาทิตย์ไม่ได้เป็นเทพเจ้าตามอย่างที่เขาบอกกันมานะฮะจักรพรรดิก็ต้องออกมาบอกว่าอันนี้มันเป็นแค่นิทานเฉยๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วจักรพรรดิก็เป็นคนธรรมดาแล้วก็จะต้องมีการพาจักรพรรดิเนี่ยไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรทั่วทุกหัวและแหงของประเทศเพื่อให้ประชาชนญี่ปุ่นได้เห็นว่าจักรพรรดิเนี่ยเป็นคนจริงๆไม่ได้เป็นเทพเหมือนอย่างที่บอกกันไว้ในสมัยที่ก่อนที่จะแพ้สงครามโลกนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่เกิดความคิดชาตินิยมรุนแรงที่อาจจะนำไปสู่การก่อสงครามอีกนะฮะดังนั้นถ้าถามว่าเปลี่ยนได้ยังไงก็ต้องบอกว่าก็ถูกบังคับเปลี่ยนอย่างหนักมากโดยสหรัฐอเมริกาบังคับทั้งในแง่ของกฎหมายแล้วก็บังคับทั้งในแง่ของการพาไปแสดงให้ประชาชนเห็นว่าอันนี้เป็นคนธรรมดาจริงๆนะเราก็เกร็ดนิดนึงที่อยากฝากไว้สุดท้ายก็คือว่ามันจะมีกลุ่มชาตินิยมญี่ปุ่นนะฮะกลุ่มชาตินิยมที่นิยมกษัตริย์ของญี่ปุ่นที่หลังจากที่สหรัฐอเมริกาถอนตัวออกไปแล้วญี่ปุ่นได้เอกราชสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะมีกลุ่มชาตินิยมที่ในช่วงสงครามเย็นตอนต้นในช่วงทศวรรษ 1960-1970 เนี่ยเขาก็อยากจะเปลี่ยนญี่ปุ่นกลับไปเป็นระบบกษัตริย์แบบเดิมที่มีจักรพรรดิเป็นเทพอะไรเงี้ยแล้วกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คือทำไม่สำเร็จนะฮะแต่ว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เขาไม่พอใจจักรพรรดิฮิโรฮิโตมากเลยนะเขาโกรธจักรพรรดิฮิโรฮิโตมากเพราะว่าเขาบอกว่าทรยศต่ออุดมการณ์ของระบบจักรพรรดิด้วยการออกมาบอกว่าตัวเองไม่ได้เป็นเทพนะฮะอันนี้ก็น่าสนใจว่าคำว่านิระบบกษัตริย์หรือนิยมกษัตริย์หรือรอยัลลิสต์ของมอนาคีสของญี่ปุ่นเนี่ยมันคือนิยมในตัวสถาบันนิยมในไอเดียที่ว่าจักรพรรดิเนี่ยเป็นเทพเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากเทพีพระอาทิตย์นะไม่ได้นิยมที่ตัวปัจเจกของจักรพรรดิโดยตรงนะดังนั้นก็จะเห็นว่ามีฝ่ายรอยัลลิสต์เนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์การประกาศตัวของจักรพรรดิฮิโรฮิโตหลังสิ้นสุดสงครามค่ะขอบคุณอาจารย์วาสนามากเลยค่ะทั้งสองคำตอบเมื่อสักครู่นี้นะคะเราสังเกตว่าเราต้องอาศัยความร่วมมือของระบบของตัวคนที่อยู่ในระบบกษัตริย์เองสูงมากจริงๆประเด็นเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยค่ะว่าการที่ตัวจักรพรรดิเองต้องออกมาคอนเฟิร์มนะว่าเราไม่ใช่ลูกครึ่งเทพเราไม่ใช่ลูกหลานของเทพแห่งดวงอาทิตย์จริงๆอันนี้น่าสนใจว่าศาสนาความเชื่อมีความสำคัญมากในการดำรงค้ำชูค้ำยันระบบกษัตริย์เป็นประมุขแบบนี้และไม่ใช่แค่ภูมิภาคในเอเชียแน่ๆและพูดถึงประเด็นในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของศาสนานะคะเอ่ยของนี้ส่งต่อไปที่คุณไปเลยค่ะประเด็นในเรื่องของสิ่งที่คอยค้ำชูค้ำยันระบบกษัตริย์อยู่ค่ะพี่ไปเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับเนื่องจากมีเวลาสั้นๆในรอบแรกกลุ่มนึงในประเทศไทยที่ต้องการจะถวายคืนพระราชอำนาจปีที่แล้วนะครับจริงๆกลุ่มนี้ก็ยังอยู่นะครับเรื่องนี้ครับคือในเรียกว่าเทวาในหัวข้อของเราเนี่ยเชื่อมันก็บอกแล้วนะครับว่าเทวาบวกคำว่าราชาก็หมายถึงราชาที่เป็นดั่งเทวาหรือเป็นเทพผมขอย้อนไอแนวคิดเทวราชเอาถึงแค่เรารับมาจากเขมรนะครับแล้วมันก็เป็นพื้นฐานในการสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์และองค์พระมหากษัตริย์มาโดยตลอดคือเมื่อเรามองไปในประวัติศาสตร์วิทยาเนี่ยแม้ว่าในตัวราชสำนักเองเนี่ยจะมีการฆ่าฟันเปลี่ยนแปลงราชวงศ์หรือตัวองค์พระมหากษัตริย์ขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าต้องยอมรับขายของชนชั้นนำตั้งแต่วิทยาเนี่ยสนับสนุนการเขาเรียกอะไรสร้างพระราชอำนาจของสถาบันวรรษัตริย์ให้ดูศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาโดยตลอดนะครับผ่านกฎหมายตราสามดวงต่างๆที่จะมีการยิงลูกตาคนที่เวลาพระมหากษัตริย์ออกแล้วก็มอง
ไปที่ตัวองค์พระมหากษัตริย์นะครับและสิ่งหนึ่งที่ต่อจากที่อาจารย์วัฒนาพูดคือว่าการปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากที่สุดก็คือความพยายามที่จะเข้าไปยุ่งกับศาสนาเนี่ยมีมาโดยตลอดนะครับโดยเฉพาะชัดเจนตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งที่พยายามให้คำอธิบายผมที่ต้องตอบอยุธยาซึ่งเป็นนครศักดิ์สิทธิ์มันต้องสลายไปแล้วก็ได้ใส่ตำแหน่งแห่งที่ของบรรพศาสตร์และพระกษัตริย์เนี่ยในศาสนาที่หนึ่งได้เข้าไปเรียกว่าสังคายนาด้วยนะฮะความพยายามอีกครั้งหนึ่งที่ประสบความสำเร็จมากนะครับและกลายเป็นคำอธิบายของชนชั้นกลางไทยที่มีการศึกษาใช้ในการอธิบายพุทธศาสนามาโดยตลอดทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้นะฮะที่ปรับคำอธิบายแบบวิทยาศาสตร์แบบสัจจนิยมตะวันตกเนี่ยให้สอดรับกับคำสอนในพุทธศาสนามากขึ้นคือปรับให้พุทธศาสนาในสังคมไทยเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นนะครับจนถึงทุกวันนี้เราจะเห็นหนังสือไอน์สไตน์ถามพุทธเจ้าตอบในเนี่ยมีรากฐานมาจากการปรับตัวในสมัยรัชกาลที่4ซึ่งตัวรัชกาลที่4เองเนี่ยมีส่วนอย่างมากนะครับในการที่จะเรียกว่าเปลี่ยนคำอธิบายพุทธศาสนาแล้วก็ได้วางตำแหน่งแห่งที่ของสถาบันกษัตริย์และองค์พระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ในคำอธิบายใหม่ที่พระองค์เป็นหัวหอกในการนำด้วยนะฮะซึ่งสิ่งนี้สำคัญยังไงนะครับเราจะเห็นว่าในสังคมปกติเนี่ยเราจะเห็นทั้งสายมูในหมู่ฝ่ายซ้ายของเราด้วยกันเองหรือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นซ้ายขนาดไหนแต่คุณก็ยังไปใส่บาตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งแนวคิดเรื่องผีพราหมณ์พุทธเนี่ยครับโดยเฉพาะพุทธกับพราหมณ์เนี่ยมันเป็นศาสนาที่มีไฮราร์คีสูงมากก็คือลำดับชั้นนะครับว่าลำดับเทพที่เป็นเทพชั้นรองเทพที่เป็นเทพชั้นสูงนะครับในขณะพุทธศาสนาก็มีบัวสี่เหล่าที่แบ่งผู้คนออกเป็นลำดับความเข้าใจต่างๆนะครับที่เกิดจากการสั่งสมกรรมหรือบุญในอดีตชาตินะฮะจนการขึ้นดำรงเนี่ยมันหมายถึงการที่คุณสั่งสมบุญบารมีมาโดยตลอดสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนไม่จริงหมายความว่าดูไม่ได้คิดถึงแต่ว่าจริงๆมันอยู่ใน cognitive structure คือโครงสร้างความคิดในสังคมไทยมาโดยตลอดนะครับเราไม่เคยทำสิ่งที่เรียกว่าการรีฟอร์มศาสนาหรือแยกรัฐออกจากศาสนาเลยนะครับแล้วมันทำให้เราเป็นกึ่งศาสนาและตัวนี้แหละทำให้ตัวเองสามารถเป็น living god หรือเทวราชาที่ยังมีชีวิตอยู่ได้นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะต่อไปอีกจะรีบจบก่อนที่จะเข้าเทคโนโลยีก็คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือองค์พระมหากษัตริย์และสถาบันเนี่ยสำแดงความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมาโดยตลอดโดยพระราชพิธีต่างๆนะครับเช่นล่าสุดที่เราผู้ชมไปคือพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลปัจจุบันนะครับเราจะเห็นได้ว่าหลายกลุ่มที่เคยซุบซิบนิ่มทาตัวองค์พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันตอนที่ยังเป็นมงกุฎราชกุมารเนี่ยพอพระองค์ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกเนี่ยก็มีกลุ่มนึงที่ยอมรับนับถือพระองค์ขึ้นมาทั้งที่ก่อนหน้าที่พระองค์ขึ้นครองราชเนี่ยก็สุบสิบนิทาแต่พอผ่านพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งมันน่าสนใจซึ่งเดี๋ยวประเด็นนี้ผมจะโยงไปที่เทคโนโลยีด้วยนะครับการถ่ายทอดพิธีบรมราชาภิเษกออกทีวีแบบนั้นเนี่ยมันช่วยสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมากนะครับเรียกได้ว่าพระองค์เนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยได้ใช้เทคโนโลยีเนี่ยที่ปกติประเทศอื่นความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยใช้เทคโนโลยีในการตอนนี้เท่านี้ก่อนครับผมปิดจบประเด็นได้น่าติดตามต่อมากเลยค่ะคุณไปค่ะขอบคุณมากเลยค่ะทุกท่านคะความเชื่อสิ่งที่ปฏิบัติต่อกันมาหรือที่เรามีการรีฟอร์มแล้วเรียกกันใหม่ว่าศาสนาจึงไม่ใช่เพียงแค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นนี่มันคือเครื่องมือชัดๆและสถาบันพระมหากษัตริย์เองก็เป็นหนึ่งหน่วยที่หยิบจับเครื่องมือนี้มาได้อย่างน่าสนใจมากๆขอบคุณคุณไปที่ให้ประเด็นไว้ค่ะและขณะนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะเปิดรับคำถามจากคุณผู้ฟังแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของทางเพจ Facebook Fanpage ของประชาไทย Facebook ของทางนิติฮับหรือว่าทางจดหมายทางเจ้าจรวดตัวนี้นะคะในห้องคลับเฮาส์ไม่ว่าจะเป็นทางของเอ๋ยเลยก็ได้ค่ะหรือว่าของคุณปิยากรนะคะหรือว่าเอเรเตอร์อีกท่านหนึ่งของเราก็ได้นะคะเชิญชวนค่ะเชิญชวนส่งคำถามมาได้เลยค่ะ
คุณผู้ฟังคะวันนี้เราอยู่กันในหัวข้อของเทวราชพลิกผันเราจะชวนทุกคนค่อยๆไต่เส้นเรื่องราวไทม์ไลน์ในมุมมองสายตาของนักประวัติศาสตร์นักโบราณคดีและอาจารย์ของพวกเราทั้ง3ท่านรวมถึงคุณคณัฐด้วยวันนี้เราจะพาค่อยๆไต่เส้นไทม์ไลน์กันในรอบแรกเราชวนคุยกันถึงภูมิภาคเอเชียใกล้ๆบ้านเราอย่างเอเชียญี่ปุ่นแล้วมีการข้ามไปถึงในฝั่งของลาตินอเมริกาซึ่งเป็นมุมมองที่แปลกน่าสนใจและแทบไม่มีใครเคยพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในภูมิภาคนี้มาก่อนน่าสนใจมากๆจริงๆค่ะแต่แน่นอนขออนุญาตคุยต่อในภูมิภาคเอเชียในพื้นที่อื่นๆผ่านทางแว่นตาของอาจารย์วาสนาอีกครั้งค่ะอาจารย์คะเชิญเลยค่ะค่ะรู้สึกจะมีคำถามเข้ามานะคะหลังไมค์ถามมาบอกว่าอยากฟังเกี่ยวกับการใช้ศาสนาสร้างอำนาจให้กับจักรพรรดิญี่ปุ่นในช่วงก่อนถึงการสิ้นสุดของสงครามโลกนะฮะซึ่งคิดว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นนึงที่รอบแรกยังพูดไปไม่ถึงเนาะว่าเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องของศาสนาที่มาเกี่ยวข้องกับพระราชอำนาจของกษัตริย์นะฮะและในเคสนี้ก็คือจักรพรรดิญี่ปุ่นนะฮะสำคัญมากเลยของญี่ปุ่นเพราะว่าก่อนที่เขาจะแพ้สงครามโลกเนี่ยเขามีศาสนาประจำชาติคือศาสนาชินโตนะฮะซึ่งศาสนาชินโตเนี่ยก็เชื่อในเทพที่อยู่ในธรรมชาติต่างๆแล้วก็ตำนานที่บอกว่าจักรพรรดิสืบเชื้อสายมาจากเทพีห้าทิศเนี่ยก็คือเป็นตำนานในศาสนาชินโตนี่แหละแล้วก็ก็ถือว่าจักรพรรดิก็เป็นเทพที่เขาเรียกว่าคามินะที่อยู่ในธรรมชาติชนิดหนึ่งแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นเทพที่อยู่ในระดับสูงสืบเชื้อสายจากเทพีพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเทพสูงสุดแล้วก็เป็นผู้ให้กำเนิดญี่ปุ่นด้วยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วไอ้นิทานปรัมปราที่มากับศาสนาชินโตเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาในช่วงเวลาส่วนใหญ่แล้วก็คือศตวรรษที่18ศตวรรษที่19นะแล้วก็เอามาปรับเพื่อสนับสนุนโครงสร้างของรัฐแบบใหม่นะฮะหลังจากปฏิรูปเมจิในปี1868เนี่ยที่จะให้จักรพรรดิเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำทางการเมืองที่สูงสุดของประเทศนะฮะซึ่งพอหลังจากที่แพ้สงครามโลกครั้งที่2แล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เข้ามาจัดการกับศาสนาชินโตในญี่ปุ่นอย่างแรงมากเลยนะฮะก็มองเห็นอย่างชัดเจนว่าศาสนาชินโตความเนี่ยมีส่วนจากมุมมองของสหรัฐเนี่ยมองว่ามีส่วนในการทำให้เกิดไอ้ชาตินิยมรุนแรงที่นำไปสู่การก่อสงครามนะฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าการที่บังคับให้จักรพรรดิออกมาบอกว่าตัวเองไม่ใช่ทายาทของเทพีพระอาทิตย์ตัวเองเป็นคนธรรมดานะฮะไม่ได้เป็นเทพเนี่ยก็ในแง่นึงก็คือเป็นการปฏิเสธคำสอนของศาสนาชินโตเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ในช่วงที่อเมริกาปกครองญี่ปุ่นหลังสงครามโลกที่2เนี่ยก็มีการเข้มงวดมากห้ามต้องถอดศาสนาชินโตออกจากการเป็นศาสนาประจำชาตินะญี่ปุ่นก็จะไม่มีศาสนาประจำชาติต่อไปนะทุกศาสนาก็อยู่ในสถานภาพใกล้เคียงกันแล้วก็ภาพต่างๆที่หรือเทพต่างๆที่อาจจะเป็นสัญลักษณ์ของความชาตินิยมของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะถูกควบคุมด้วยนะอย่างเช่นภูเขาไฟฟูจิอะไรเงี้ยที่เป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่แล้วก็ถูกเอามาใช้ในทางชาตินิยมเนี่ยก็จะถูกห้ามไม่ให้นำภาพนี้มานำเสนอหรือภาพดวงอาทิตย์ขึ้นที่มีฉับพลันรังสีออกมาเยอะๆเนี่ยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจักรวรรดิญี่ปุ่นแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิด้วยเนี่ยก็ถูกควบคุมไม่ให้เอามาใช้นะก็จะเห็นได้ว่าจากมุมนี้เนี่ยก็เป็นที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่าการสร้างสถาปนาพระราชอำนาจของจักรพรรดิที่มีอำนาจทางมีแสนยานุภาพแล้วก็มีอำนาจทางการเมืองสูงมากเนี่ยก็มีศาสนาที่เป็นเครื่องรองรับที่ชัดเจนมากนะฮะสิ่งนี้เราก็ถ้ามองในประเทศอื่นๆในภูมิภาคก็จะเห็นคล้ายคลึงกันอย่างเช่นในประเทศไทยของเราเองก็เมื่อสักครู่คุณคณัฐก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีความใกล้ชิดกันมากแล้วก็ศาสนาก็มีแนวโน้มที่จะให้ความชอบธรรมกับระบอบการปกครองที่ปกครองอยู่ซึ่งในกรณีของประเทศไทยเรานี่ก็ระบอบกษัตริย์นี่ก็ได้รับความสนับสนุนด้านความชอบธรรมจากสังฆะตลอดเวลาเราก็จะเห็นความสัมพันธ์นั้นใกล้ชิดระหว่าง
มหาเถรสมาคมสมเด็จพระสังฆราชกับราชสำนักนะฮะในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆอย่างที่เมื่อสักครู่พูดถึงกัมพูชาก็จะมีลักษณะนี้เหมือนกันในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับพุทธศาสนากัมพูชาก็เป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวรอบนี้เอาเท่านี้ก่อนละกันค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะโอเคศาสนาที่ว่าไม่ได้มีอิทธิพลเพียงแค่ในบ้านของเราเท่านั้นเห็นภาพชัดมากขอบคุณคำถามที่ส่งมาทางอาจารย์วาสนาด้วยนะคะคำถามสามารถส่งมาได้หลากหลายช่องทางด้วยกันค่ะเพจนิติค่ะเพจของประชาไทยและทางช่องทางจรวดถ้าไม่แน่ใจว่าควรถามคำถามที่สปีกเกอร์ท่านไหนส่งมาทางหรือว่าทางคุณปิยากรและทางเมเจอร์ของเราอีกท่านนึงได้เลยนะคะอาจจะได้รวบรวมคำถามให้ค่ะขออนุญาตไปต่อที่อาจารย์ชาวริศสักนิดน้อยค่ะอาจารย์ขาเราค่อยๆไล่มาละเราเห็นภาพบราซิลละอาจารย์ขามีมุมมองประเทศอื่นๆแชร์เพิ่มเติมไหมคะเชิญเลยค่ะอาจารย์ขาครับประเทศอื่นนะครับมีอยู่2ประเทศที่มีระบบกษัตริย์ด้วยเหมือนกันแต่เป็นระบบกษัตริย์ช่วงสั้นๆนะครับก็คือเม็กซิโกเมื่อกี้มีคนถามมาหลังใหม่นะครับว่าเม็กซิโกเพื่อพูดถึงกษัตริย์ในเม็กซิโกก็มีระบบกษัตริย์แต่มีกษัตริย์ช่วงแรกเนี่ยเป็นอยู่แค่ปีเดียวนะครับคือช่วง1822ถึง1823นะครับคือออกุสตินที่1นะครับเป็นอยู่แค่ปีเดียวแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นระบบสาธารณรัฐนะครับหลังจากนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันมีกษัตริย์อีกองค์นึงในสมัยของนะครับปี1863ถึง1867นะครับก็เป็นกษัตริย์ชื่อว่าแม็กซิมิเลียนที่1นะครับก็เป็นกษัตริย์เนี่ยครับอันนี้ก็ถูกส่งมาจากฝรั่งเศสนะครับเพราะก็คือในสมัยนั้นก็คือมีกษัตริย์อาณาจักรฝรั่งเศสเนี่ยนะครับนโปเลียนเนี่ยส่งกษัตริย์มาปกครองเม็กซิโกนะครับพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่1ก็เป็นอยู่แค่ประมาณสัก1964-1967ก็ประมาณ1864ถึง1867ก็ประมาณแค่ 3-4 ปีก็จบนะครับเพราะฉะนั้นคือระบบกษัตริย์เนี่ยไม่ได้มีสลักสำคัญมันเป็นเหมือนกับอย่างที่ผมบอกในตอนแรกนะมันเป็นเอเลี่ยนนะครับมันเป็นสิ่งแปลกปลอมนะครับในสังคมละตินอเมริกาส่วนในเฮตินี่นะครับเฮตินี่เป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเฮติมีความสำคัญก็คือเป็นประเทศแรกในแถบละตินอเมริกาและคาริบเบียนที่ประกาศเอกราชนะครับก่อนประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วยซ้ำไปเลยนะครับเฮติเนี่ยก็มีเอ็มพายนะครับมีเอ็มพายอยู่หลายช่วงเหมือนกันช่วงแรกก็คือ1804ถึง1806นะครับแล้วก็มี1811ถึง1820แล้วก็มี1849ถึง1859หลังจากนั้นก็จบไปแล้วไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือระบบกษัตริย์ในเนี่ยนะครับในละตินอเมริกาเนี่ยมี3ประเทศนะครับที่มีบราซิลซึ่งเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสนะครับยาที่ยืนยาวที่สุดที่เป็นระบบกษัตริย์ที่ยาวที่สุดส่วนของอื่นๆนั่นเป็นน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้เมื่อกี้ผมได้ฟังนะครับที่พูดถึงรัชกาลที่4กับประเทศไทยเรื่องศาสนารัชกาลที่4กับประเทศไทยเรื่องของการทำให้เป็นวิทยาศาสตร์กับศาสนาเนี่ยผมคิดว่าตัวผมขออนุญาตข้ามมาพูดถึงไทยหน่อยได้ไหมนะครับว่าคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะมีความย้อนแย้งในตัวของรัชกาลที่4เองมากนะครับคือรัชกาลที่4เนี่ยเราได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์นักวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับเป็นการทายสุริยปราคาที่ว่าก่อได้นะครับแต่พระองค์เองเนี่ยก็เป็นคนที่ทำให้เกิดสังฆเภทสังฆเภทคือการแตกแยกนิกายมันเป็นเถรวาทกับมหานิกายกับเถรวาทพระองค์ก็ถือเป็นคนที่ทำให้เกิดสังฆเภทตอนที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชพระองค์ก็ปลงจีวรด้วยพระองค์เองในพระบรมมหาราชวังเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าสิ่งที่พระราชการที่4ทำเนี่ยมันมีความย้อนแย้งค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ผมอยากจะพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณคณัฐนะครับในเรื่องของรัชกาลที่4ว่ารัชกาลที่4เนี่ยมีความย้อนแย้งอะไรตัวเองเยอะแยะมากมายหรือแม้กระทั่งการที่จิราจารย์ลึกหลักที่1ก็จะมีการตั้งคำถามในประวัติศาสตร์ว่าตกลงเนี่ยเป็นของสมัยพ่อขุนรามหรือเป็นสมัยของรัชกาลที่4เป็นคนสร้าง
นะครับอ่ะผมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับในเรื่องในตอนนี้ครับประทับใจความเปิดประเด็นของสปีกเกอร์ของเราแต่ละท่านมากเลยค่ะอาจารย์ขาสวยมากค่ะประเด็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณปายคะเอ๋ยชวนคุยต่อเลยได้ไหมคะขออนุญาตค่ะเชิญค่ะพี่ปายคะอยู่กับเราไหมคะเชิญเลยค่ะขออนุญาตค่ะพี่ปายฮัลโหลฮัลโหลขอไปครับเรื่องเปิดใหม่ครับผมครับมีเอาผมขอสนทนากับอาจารย์ชวลิตก่อนนะครับคือรัชกาลที่4เนี่ยมีความเหมือนโดยทั่วไปเนี่ยเราคิดว่าองค์ย้อนแย้งในแง่ที่ว่าองค์ดูเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมากนะครับแล้วหลายครั้งพระองค์เนี่ยไปปรับการสร้างพุทธรูปเนี่ยจากเดิมที่มีเค้าเรียกว่ากะโหลกที่ปูดโปนเรานึกถึงพุทธรูปปกตินะครับมันจะต้องมีที่บนหัวพุทธรูปเนี่ยเป็นเหมือนลูกมะนาวตัดวางไว้ชั้นนึงแล้วก็มีเปลวไฟแต่พระองค์เนี่ยไปปรับให้การทำพุทธรูปเนี่ยไม่มีไอ้ส่วนนั้นนะครับแค่มีเปลวไฟเลยก็คือเพื่อที่จะให้ดูเหมือนจริงมากขึ้นนะครับการที่รัชกาลที่4เนี่ยทำอะไรเขาเรียกให้ดูเป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ดูสมจริงมากขึ้นเนี่ยแต่ในขณะเดียวกันพระองค์ก็เขาเรียกทรงผนวดมา27ปีเนี่ยคือทรงฉายเขาเรียกอะไรถ่ายรูปเนี่ยนะครับคู่กับภรรยาแล้วก็ส่งไปยุโรปเนี่ยคือทำให้ฉากหน้าเนี่ยเหมือนเป็นคนทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันในฉากหลังเนี่ยพงก็มีเมียอีกหลายคนนะครับก็คือมันเหมือนจะย้อนแย้งเมื่อมองจากปัจจุบันแต่ว่าผมคิดว่าพระองค์ทำโดยทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่นะฮะคือหมายความว่าสิ่งที่การที่แกพยายามปรับคำที่ในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อชนชั้นนำอย่างหลีกไม่ได้หมายความว่ามันทำให้สำหรับผมนะครับมันทำให้ตำแหน่งแห่งที่ขององค์พระมหากษัตริย์เนี่ยมีพื้นที่อยู่ในโลกสมัยใหม่มากด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็นั่นครับแต่ว่ามันก็จะดูแย้งดูพฤติกรรมย้อนแย้งบ้างทั้งอย่างที่อาจารย์บอกนะครับแล้วก็มีคำถามที่ผมได้รับมาหลังไมค์ว่าการที่ศาสนาการที่จักรพรรดิราชแล้วก็การที่พระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นดังพระโพธิสัตว์เนี่ยนะครับยังฟังก์ชันอยู่ในโลกปัจจุบันไหมนะฮะเอาอย่างนี้ครับคือผมอยากจะตัวอย่างที่อาจเรียกว่าไม่สุดขั้วก็ได้ถ้าใครได้ดูพิธีบรมราชาภิเษกครั้งล่าสุดเนี่ยจะมีพระที่นั่งสามองค์นะครับที่ปฏิสถานพระมหาโลกโซเวียตชั้นคือชั้น9ชั้นสำหรับใช้มงกุฎแล้วก็ต้องขึ้นไปนั่งวันนี้ผมคิดว่าถ้าเราพาคนจำนวนหนึ่งเข้าไปในพระบรมมหาสวังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยหรืออีกหลายองค์เนี่ยนะครับเราให้ขึ้นไปนั่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีคนไทยกี่คนกล้าขึ้นไปนั่งนะฮะเราก็ถ่ายรูปเซลฟี่หรือให้ใครถ่ายรูปก็ได้ผมคิดว่าโลกที่เรากำลังคุยอยู่ไม่ว่าจะเป็นในคลับเฮ้าโซเชียลมีเดียช่องทางทั้งหลายที่เราคิดว่ามันคือโลกทั้งใบของเราเนี่ยมันยังมีส่วนที่เรียกว่าโลกออฟไลน์ที่ข้อมูลของเราเหล่านี้ไม่ได้ไปถึงนะฮะแล้วเขาก็ยังเชื่อในตัวศาสนาแบบนี้อยู่นี้ตอบคำถามที่นะครับครับมาเท่านี้ก่อนครับใช่ไหมฮะหรือครับพี่ไปค่ะเอ๋ยขออนุญาตชวนพูดคุยต่อถึงเทคโนโลยีที่ทำให้ Living God ยังดำรงอยู่ต่อเลยได้ไหมคะขออนุญาตค่ะอ๋อได้เลยครับก็คือผมขออนุญาตตอบประเด็นเลยนะครับก็คือสิ่งที่พระมหากษัตริย์ในอดีตเนี่ยนะครับทำสำแดงพระราชพิธีต่างๆเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับตอนที่เรายังไม่มีเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ตัวองค์พระมหากษัตริย์และก็สถาบันมุ่งหวังที่จะทำให้พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์บรมราชาภิเษกการถวายผ้าพระกฐินด้วยเรือพระราชพิธีที่มันวิจิตรพิสดารไม่ว่าจะเป็นเรือสุวรรณหงส์เรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมุ่งให้คนในพระนครดูนะครับก็คือคนทั้งคนที่รายล้อมองค์พระมหากษัตริย์แล้วก็ระดับต่างๆนะครับไปจนถึงขุนนางชั้นรองต่างๆที่ต้องมาอยู่ในขบวนด้วยเพื่อให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นมันแผ่ซ่านอยู่ในโครงสร้างของชนชั้นนำแล้วก็ชายขอบที่อยู่ในพระนครหลายรอบส่วนเรียกว่าไพ่ฟ้าที่อยู่รอบนอกออกไปเนี่ยก็ไม่ได้จะเห็นพระราชอำนาจอย่างนั้นบ่อยๆหรือว่าได้ชมพระราชพิธีอย่างนั้นบ่อยๆแต่ว่าโลกในอดีตเนี่ยแค่ตัวองค์พระมหากษัตริย์และก็ชนชั้นนำ
ที่อยู่ยอดสุดของปีเรียนเนี้ยสามารถสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับชนชั้นนําด้วยกันเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคืออาจจะมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะครับการสร้างลิฟวิ่งกอนเนี่ยมันชัดเจนมากโดยเฉพาะในแผ่นดินก่อนก็คือในสมัยรัชกาลที่9นะครับที่เราจะเห็นข่าว2ทุ่มทุกๆวันเนี่ยนะฮะแล้วก็การที่พระองค์เนี่ยได้ไปยังพื้นที่ทุรกันดารต่างๆแล้วก็เราก็ได้เห็นภาพทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งเนี่ยกลับมาเป็นเวลากว่า60ปีนะครับตั้งแต่ปี2500แล้วก็มีการประกาศในพระราชกิจจาให้มีการออกข่าว2ทุ่มทุกๆวันนะครับคือเราจะเห็นว่าตัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์เนี่ยใส่สูทนะครับอย่างฝรั่งอย่างสากลแล้วก็มีกล้องถ่ายรูปแผนที่รองเท้าหนังกางเกงสแลกเนี่ยไปยังแผ่นดินทุรกันดารทุกที่นะครับแล้วเราก็จะเห็นภาพกลับมาในข่าว2ทุ่มสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือการผมใช้คําว่ามันทรานส์ฟอร์มจากการที่ปกติแล้วกษัตริย์ในอดีตเนี่ยจะให้คนแค่ในพระนครเห็นนะครับแต่อันนี้เนี่ยเมื่อเทคโนโลยีทีวีโทรทัศน์เนี่ยมันไปทั้งประเทศเนี่ยเราให้ทุกคนเห็นมันคือการสร้างความศักดิ์สิทธิ์เรียกว่าเป็น imagination community ผมขอใช้คำอาจารย์เบนนะครับที่มันสร้างให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในความรับรู้ของผู้คนที่มีทีวีและต้องดูข่าวสองทุ่มนี้ในช่วงเวลา60ปีนี้มันประสบความสำเร็จมากนะครับหรือที่เราเรียกยุคใหม่ว่าเป็น PR หรือ propaganda ก็ตามเนี่ยนะครับมันสร้างให้เห็นความศักดิ์สิทธิ์ก็เพราะว่าการที่พระองค์เนี่ยไปยังพื้นที่ทุรกันดารด้วยฉลองพระองค์อย่างทันสมัยอย่างตรงมันตรงเนี่ยมันก็เปลี่ยนผ่านจากการที่มงกุฎพหุรัตน์เครื่องทรงแบบกษัตริย์ในโบราณเนี่ยมาเป็นเครื่องทรงด้วยสูตรสมัยใหม่ที่แสดงความทันสมัยแต่ในขณะเดียวกันมันก็ไปเป็นขบวนขนาดใหญ่ด้วยข้าราชบริพารต่างๆแล้วเวลาไปปุ๊บพร้อมจะดลบันดาลให้เกิดความดีความงามขึ้นมาอย่างน้อยในสิ่งที่ถ่ายทอดมาให้เราเห็นนะครับแล้วมันก็ฟังก์ชันจริงๆด้วยผมได้ยินเรื่องเล่าจากพื้นที่ผมสนิทนะครับเขาอยู่จังหวัดราชบุรีครับเขาก็บอกว่าตอนที่เขาเป็นเด็กเนี่ยเขาเห็นพื้นที่หนึ่งนะครับมันเป็นพื้นที่แห้งแล้งมากแต่หลังจากการเสด็จของรัชกาลที่9เราเนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่นั้นชุ่มชื้นขึ้นมาในแง่นี้นะครับตัวองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลที่9เนี่ยก็เป็นดั่ง living god หรือสมบูรณ์เทพที่สามารถดลบันดาลให้พืชพันธุ์ธัญญาหารความอุดมสมบูรณ์ความเขียวขจีเนี่ยกลับมาอีกครั้งก็พระองค์ก็เปรียบดัง living god ที่คือเป็นเทวราชาที่สามารถบันดาลสิ่งต่างๆได้จริงๆนะครับแม้ว่าภาษีที่มาจากพวกเราทุกคนด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดครับผมคิดว่าในสมัยรัชกาลที่9เนี่ยเป็นการใช้เทคโนโลยีในการสร้าง living god ที่น่าสนใจมากอย่างที่บอกนะครับว่าในขณะที่เทคโนโลยีในประเทศอื่นเนี่ยมันใช้เพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์แต่ในแผ่นดินรัชกาลที่9เนี่ยเราเห็นว่าโปร่งใช้เทคโนโลยีในการสร้างความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้จริงๆก่อนที่จะปรับตัวอีกครั้งนึงซึ่งน่าสนใจมากนะครับในช่วงปลายรัชกาลเนี่ยเปลี่ยนจากความศักดิ์สิทธิ์แบบนั้นเนี่ยให้กลายเป็นพ่อของทุกคนไปได้ด้วยและการฉลองพระองค์เนี่ยจากสูตรที่เป็นทางการสากลเนี่ยก็ให้ดูซอฟต์ดูเป็นแฟมิลี่ดูแคชชวลมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือผมคิดว่าการปรับตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยในแง่ของการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ living god ยังคงศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สามารถปรับให้เป็นแนวคิดเหมือนพ่อของทุกๆคนทำให้ทุกๆคนมีสิ่งที่เรียกว่าจินตนาการว่าทุกคนมีพ่ออีกคนนึงขึ้นมาได้ในสังคมไทยอย่างชัดเจนจนดาราไปเรียกน้ำตาในเวทีว่าแบบแผ่นดินของพ่อเนี่ยนะครับมันผมคิดว่านี่เป็นการใช้เครื่องมือที่ชาญฉลาดอย่างมากครับขอบคุณมากเลยค่ะพี่ไปค่ะทำเป็นเล่นไปนะคะไอเดียต่างๆนะคะอุปกรณ์ต่างๆเครื่องมือต่างๆสอดรับสอดคล้องกับเป้าหมายได้อย่างน่าสนใจมากๆแม้แต่มองในมุมมองของนักการตลาดนัก PR เองนี่เป็นสิ่งที่ได้ผลมากๆเลยจริงๆนะคะเอ้ยขออนุญาตไปต่อที่อาจารย์วาสนากับคำถามที่ส่งเข้ามาทางหลังไมค์ค่ะอาจารย์ค่ะเอ้ยขออนุญาตไปต่อที่คำถามของคุณเขมพัฒน์นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณเขมพัฒน์ถามคุณไปเรียบร้อยได้คำตอบเรียบร้อยนะคะคราวนี้ค่ะขออนุญาตกลับมาที่กัมพูชาค่ะอาจารย์คะทุกท่านคะทราบไหมว่ากัมพูชานะคะมีสังฆราชถึง2องค์ด้วยกันน่าสนใจใช่ไหมคะทำไมต้องมีถึง2องค์มาดูกันค่ะองค์แรกนะคะเป็นราชสำนักแต่งตั้งขึ้นมาเององค์ที่2นะคะเป็นของรัฐบาล
มีความแตกต่างค่ะความแตกต่างนี้เกิดจากอะไรคะอาจารย์และเราเรียกได้ไหมคะว่านี่คือความพยายามในการปรับตัวออกไปสู่การที่รัฐแยกบทบาทละระหว่างรัฐบาลกับราชสำนักค่ะอาจารย์ขาเชิญค่ะค่ะต้องรีบไปค้นดูกันเลยทีเดียวนะคะกลัวจะตอบไม่ได้ปรากฏว่ามัน not exactly like that นะฮะคือกัมพูชามีสังฆราชสองพระองค์ก็จริงนะฮะแต่ว่าความน่าสนใจคือสังฆราชสองพระองค์เนี่ยเป็นสังฆราชของนิกายหลักสองนิกายในพุทธศาสนาของกัมพูชาซึ่งก็คล้ายกับของประเทศไทยเลยนะคะคิดว่าได้อิทธิพลมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นั่นแหละค่ะก็คือว่าของกัมพูชาเนี่ยก็มีพรรคมีคณะสงฆ์มหานิกายนะแล้วก็มีคณะสงฆ์ธรรมยุตนิกายนะฮะแต่ว่าของกัมพูชาเนี่ยจะแยกมีพระสังฆราชสำหรับมหานิกาย1พระองค์แล้วก็พระสังฆราชสำหรับธรรมยุตนิกายอีก1พระองค์นะคะทีนี้ทีแรกเนี่ยคือเขาก็มีความผกผันในทางการเมืองเยอะมากในศตวรรษที่20เนี่ยแล้วหลังจากที่รัฐบาลเขมรแดงถูกโค่นล้มลงแล้วแล้วก็รัฐบาลใหม่ที่สถาปนาขึ้นมานะฮะตั้งรัฐบาลใหม่หลังจากรัฐบาลเขมรแดงเนี่ยก็พยายามรวมคณะสงฆ์เข้าด้วยกันนะคะให้มีพระสังฆราชพระองค์เดียวแต่ว่าในเวลาต่อมาหลังจากที่สมเด็จพระนโรดมสีหนุเนี่ยได้กลับมาเป็นประมุขของชาตินะตามข้อตกลงสันติภาพที่ปารีสแล้วในปี1991เนี่ยก็ได้ส่งสถาปนาพระสังฆราช2พระองค์เหมือนเดิมนะฮะก็คือเป็นของมหานิกาย1พระองค์ธรรมยุตนิกายอีก1พระองค์นะฮะซึ่งอันนี้คนที่เป็นคนตั้งสังฆราชทั้ง2พระองค์จริงๆแล้วก็คือพระมหากษัตริย์อยู่นั่นเองนะฮะดังนั้นไม่คิดว่าสิ่งนี้คือการพยายามจะแยกรัฐบาลออกจากสถาบันกษัตริย์นะแต่คิดว่าสิ่งที่น่าสนใจในเคสของกัมพูชาเนี่ยก็คือตั้งแต่หลังรัฐบาลเขมรแดงคือเขามีช่วงที่เขาช่วงสงครามเย็นที่รัฐบาลเขมรแดงปกครองแล้วก็เขาก็ไม่มีระบบกษัตริย์แล้วก็มีการเกิดความรุนแรง killing field อะไรต่างๆนานาที่เราเคยได้ยินกันเยอะนะฮะแล้วก็คนที่เป็นผู้นำกลับเข้ามาปราบรัฐบาลเขมรแดงนะฮะเรียกว่ามัน liberate กัมพูชาจากรัฐบาลเขมรแดงเนี่ยก็คือฮุนเซนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเวียดนามแล้วหลังจากนั้นก็มีการตั้งรัฐบาลใหม่อะไรต่างๆนานาแต่ว่าสถานการณ์ก็เลยจะกลายเป็นว่าคนที่เหมือนวีรบุรุษของชาติเหมือนคนที่ช่วยให้ชาติรอดพ้นจากการถูกเขมรแดงปกครองเนี่ยก็คือฮุนเซนทุกคนที่มีถูกสร้างให้เป็นคนที่มีบุญคุณต่อประเทศกัมพูชาสมัยใหม่ก็คือฮุนเซนแล้วดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าฮุนเซนก็คือฮุนเซนก็เป็นนายกรัฐมนตรีมายาวนานหลายสิบปีมากนะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีสถาบันกษัตริย์อยู่จะมีกษัตริย์อยู่เนี่ยแต่ว่าอำนาจในทางการเมืองเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีอย่างชัดเจนมากนะดังนั้นในข้อนี้เราคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างคณะสงฆ์ทั้งมหานิกายและธรรมยุตนิกายกับสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชาเนี่ยยังไม่ค่อยจะไม่อาจเทียบได้กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะทีนี้อยากจะขอต่อจากที่คุณคณัฐคุยให้ฟังเมื่อสักครู่นิดนึงเพราะเกิดคิดอะไรขึ้นมาได้นะฮะในคำว่าภาษาอังกฤษที่ใช้คำว่า the living god นะฮะก็เกิดนึกอะไรขึ้นมาได้อันนึงจากที่ผู้ดำเนินรายการถามเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการสร้าง living god นะฮะแล้วก็คุณคณัฐก็พูดถึงว่าก็มีการใช้เทคโนโลยีแบบนี้ในรัชสมัยของรัชกาลที่9ในการสร้าง image ของความเป็น living god มากทีเดียวนะเราก็แอบนึกไปถึงคำว่า living god ในบริบททางการเมืองของประเทศอีกหลายๆประเทศที่ไม่มีระบบกษัตริย์เนี่ยโดยเฉพาะตัวเองศึกษาเรื่องจีนสมัยใหม่นะฮะเราก็เวลาเขาพูดเรื่อง living god ในบริบทของจีนสมัยใหม่เนี่ยเขาจะหมายถึงลัทธิบูชาตัวบุคคลนะฮะที่ใช้โฆษณาชวนเชื่อใช้เทคโนโลยีต่างๆนานาเยอะแยะมากมายเพื่อที่จะสร้างให้ผู้นำเนี่ยเป็นเหมือนสมมุติเทพขึ้นมานะอย่างเช่นประธานเหมาเนี่ยก็ได้รับการบูชาเทคเช่นว่าเป็นเทพในร่างมนุษย์นะฮะแล้วก็เราจะมีลัทธิบูชาตัวบุคคลแบบนี้ในประเทศเผด็จการอีกหลายประเทศนะฮะตัวอย่างที่สำคัญอีกคนนึงก็คือเรียกว่าต้นตำรับของลัทธิบูชาตัวบุคคลก็คือสตาลินแห่งสหภาพโซเวียตนะฮะ
ที่สร้างและที่บูชาตัวบุคคลขึ้นมาแล้วก็มีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่าตอนนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็พยายามอยากจะมีและที่บูชาตัวบุคคลของตัวเองแต่ความน่าสนใจที่อยากจะชวนคุยต่อจากอาจารย์ธนัทเมื่อสักครู่ก็คือว่าในยุคนี้ที่มันเป็นยุคอินเทอร์เน็ตนะฮะเท่าที่สังเกตมาเนี่ยยังไม่เห็นใครที่ประสบความสำเร็จในการสร้างลัทธิบูชาตัวบุคคลได้หลังจากที่โลกนี้เนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างหนักมากด้วยเทคโนโลยีออนไลน์แล้วก็อินเทอร์เน็ตนะฮะสิ่งนี้เนี่ยทำให้โฆษณาชวนเชื่อเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากนะแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าจะเทียบกับเรื่องหลักที่เราคุยกันในวันนี้ก็คือเทวราชาหรือว่าสถาบันกษัตริย์นะที่ถูกพรีเซนต์ว่าเป็นสมมุติเทพเนี่ยในศตวรรษที่21ที่เรามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันยากมากที่จะสร้างลัทธิบูชาตัวบุคคลดังนั้นคนผู้นำประเทศประธานาธิบดีหรืออะไรที่อยากจะตั้งตัวเองเป็นเทพเป็นลัทธิบูชาตัวบุคคลเขาก็ทำได้ยากนะฮะทีนี้ก็น่าสนใจว่าแล้วโฆษณาชวนเชื่อในอย่างเดียวกันที่เราอาจจะเห็นเยอะในยุคสงครามเย็นหรือในรัชกาลก่อนหน้านี้เนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยก็คงจะทำได้ยากนะแล้วก็โดยส่วนตัวคิดว่ามันก็เลยเป็นเหตุให้หลายๆประเทศที่มีระบบกษัตริย์เนี่ยในยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้พยายามที่จะสร้างภาพของความเป็นสมมุติเทพของกษัตริย์ของเขาแล้วเพราะว่ามันทำให้คอนวินซิ่งในอินเทอร์เน็ตได้ยากมากค่ะเดี๋ยวรอบนี้ไว้เท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณอาจารย์วาสนามากเลยค่ะมีคนส่งจรวดคำถามเข้ามาถามทางอาจารย์ชาวริศค่ะอาจารย์ขาเมื่อกี้เราได้คุยกันถึงศาสนาที่เป็นเหมือนไม้ค้ำยันระบบสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วแต่มีคำถามจากฝากฝั่งของลาตินอเมริกาค่ะอาจารย์คะและเป็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับอีกสถาบันหนึ่งก็คือการทหารค่ะอาจารย์ขาคำถามคือถ้าเป็นในฝั่งของลาตินอเมริกากองทัพมีบทบาทอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์และการเปลี่ยนผ่านไปเป็นประชาธิปไตยในฝั่งลาตินอเมริกาอาจารย์ขาเชิญค่ะเดี๋ยวขออนุญาตต่อกับอาจารย์วาสนาหน่อยนะยังสนุกอยู่เลยในเรื่องของการที่ในเขมรที่อาจารย์วาสนาเล่าให้ฟังว่าฮุนเซนเนี่ยนะครับได้รับการสถาปนานะครับมีอำนาจเป็นเหมือนกับเป็นมีบทบาทที่ค่อนข้างได้รับการเชิดชูว่าเป็นพระผู้ไทยนะครับซึ่งทรงพุนเซนก็อยู่ภายใต้ระบบเพ่งสำลินเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าในเขมรเนี่ยมีการตั้งยศให้กับพุนเซนให้กับเพ่งสำลินเป็นพระมหาเดโชชัยอะไรประเภทอย่างนั้นถูกไหมครับอาจารย์วาสนาเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอันเนี้ยมันถ้าเกิดย้อนกลับมาในลาตินอเมริกาเดี๋ยวก่อนที่จะไปประเด็นคำถามผมย้อนกลับมาในประเด็นเรื่องของพระผู้ไทยหรือตัวของ living god เนี่ยครับในลาตินอเมริกามีคอนเซปต์เรื่อง living godในสมัยของผู้นำประชานิยมนะครับก็คือเราเรียกผู้นำประชานิยมในยุค1930ถึง1960เนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮวนเปโรงของอาร์เจนตินาหรือเอวิต้าซึ่งเป็นเมียของเปโรงนะครับเราเรียกพวกเขาว่าเป็นเหมือนเปรียบเสมือนกับพระเมสสิอาห์เป็นพระผู้ไถ่ให้กับให้เป็นพระผู้ไถ่ที่นำความเจริญนำความลดความเหลื่อมล้ำมาให้กับประเทศนะครับเพราะฉะนั้น living god ในสมัยในลาตินอเมริกาที่ไม่มีระบบกษัตริย์ก็คือตัวบุคคลลัทธิบูชาตัวบุคคลนะครับแล้วก็เป็นลัทธิบูชาตัวบุคคลก็คือมันก็จะเกี่ยวข้องกับลัทธิสิ่งที่เรียกประชานิยมนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาคำถามเปรียบเทียบกับทหารนะครับระบบเผด็จการทหารเนี่ยนะครับมันมีอยู่2รูปแบบนะครับสองช่วงเวลานะครับช่วงเวลาของทหารในลาตินอเมริกาช่วงแรกคือช่วงที่ปฏิรูปประกาศอินดิเพนเดนต์จากสเปนขึ้นมาใหม่ๆในช่วงนั้นน่ะก็จะเป็นช่วงระบบทหารก็คือระบบเจ้าพ่อคาวดิโยนะครับคือทหารก็จะเหมือนกับให้นึกถึงสมัยยุคพระเจ้าตากอะก๊กไข่ก๊กมันก็ใครมีอำนาจมากก็ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ก็ขึ้นเป็นประธานาธิบดีแต่ก็อำนาจก็จะอยู่ภายใต้ในแค่บริบทของตัวเองที่ใกล้ๆไม่ไกลมากนะไม่สามารถครอบคลุมได้ทั้งอาณาจักรอันนี้คือลักษณะที่เราเรียกว่าระบบการปกครองแบบคาวดิโยซึ่งแปลว่าเจ้าพ่อนะครับอันนี้คือในยุคศตวรรษที่19ระบบทหารมาสำคัญอีกครั้งนึงในศตวรรษที่20คือช่วงหลังสงคราม
ในช่วงสงครามเย็นเกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติในคิวบาปี1959สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออเมริกาเนี่ยสร้างความเชื่อให้กับคนในลาตินอเมริกาไว้ว่าการปฏิวัติเป็นคอมมิวนิสต์คือความรุนแรงและความโหดร้ายสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องไม่เกิดคอมมิวนิสต์ในลาตินอเมริกาด้วยเหตุนี้เมื่อคิวบาเปลี่ยนจากประชาธิปไตยเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ในปี1959เนี่ยซึ่งคิวบาเป็นลูกจ๊อกอเมริกามาโดยตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยสร้างความหวาดกลัวให้กับอเมริกามากมายมหาศาลก็เลยซัพพอร์ตให้รัฐบาลรัฐบาลต่างๆในลาตินอเมริกาเนี่ยเป็นรัฐบาลเผด็จการทหารซะเพราะรัฐบาลเผด็จการทหารเนี่ยย่อมไม่ถูกกับคอมมิวนิสต์นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้คือคำถามที่ตอบว่าเผด็จการทหารน่ะมีอยู่2ช่วงอันนี้เปรียบเทียบเผด็จการทหารของลาตินอเมริกากับของไทยในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีให้เปรียบเทียบแล้วเพราะทหารในลาตินอเมริกาปัจจุบันมันเข้ากรมกองกับไปหมดแล้วนะครับมันไม่มีการที่ทหารลุกขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศซึ่งปัจจัยอะไรที่สำคัญก็คือ1มันเกิดขบวนการที่เรียกว่า democratization การนำไปสู่ประชาธิปไตยในช่วงปี1970ต่อ1980ทหารล้มเหลวในการบริหารประเทศและการล้มเหลวของคอมมิวนิสต์ในโซเวียตในปี1988มันเลยทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคอมมิวนิสต์ไม่ได้เป็นอันตรายอีกต่อไปและก็ไม่ได้มีบทบาทอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอเมริกาก็ไม่ได้ซัพพอร์ตระบบทหารเผด็จการทหารในลาตินอเมริกาด้วยเหตุนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในลาตินอเมริกาลากยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือไม่มีระบบรัฐบาลเผด็จการทหารแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้รัฐบาลเผด็จการทหารขึ้นมาเพราะถ้าเกิดรัฐบาลเผด็จการทหารขึ้นมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีการแทรกแซงโดยประเทศเพื่อนบ้านและประเทศสหรัฐอเมริกาคือการขับออกจากการเป็นสมาชิกของ OAS คือ Organization of American States จะมีการผลักหรือมีการผลักออกไปเลยว่าคุณจะต้องสมาชิกจะต้องถูกยกเลิกหรือสมาชิกจะต้องถูกแช่เย็นไว้เพราะฉะนั้นมันมีบริบททางด้านสังคมภายนอกก็คืออเมริกาแล้วก็ประเทศในภูมิภาคที่ไม่เอาทหารนะครับเพราะฉะนั้นผมขอตอบไว้เท่านี้นะครับว่าลาตินอเมริกาในปัจจุบันมันไม่มีเผด็จการทหารให้เปรียบเทียบกับไทยได้ครับครับไม่รู้ว่าจะเสียดายที่ไม่ได้ฟังดีหรือว่ายินดีกับทางฝั่งของลาตินอเมริกาด้วยนะคะที่ไม่มีให้เปรียบเทียบอีกแล้วนะคะโอ้ดีจังเลยค่ะยินดีด้วยนะคะเพื่อนบ้านทางฝั่งนั้นนะคะขอบคุณอาจารย์ชวริตมากเลยค่ะในประเด็นต่อไปนะคะเอ๋จะขออนุญาตนะคะท่านไหนมีคำถามสามารถยกมือขึ้นมาร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยได้เลยค่ะและหรือนะคะสามารถส่งช่องทางเข้ามาได้ค่ะเพจประชาไทยเพจที่ดีครับหรือว่าทางจรวดแทนทางฝั่งของพวกเราได้เลยค่ะเชิญเลยนะคะเชิญเลยอาจารย์วาสนาค่ะมีคำถามเข้ามาทางหลังไมค์นิดนึงค่ะชวนคุยไปถึงในยุคที่ปฏิวัติยุคเมจิค่ะอาจารย์ค่ะที่มีการโค่นล้มรัฐบาลของทางโชกุนค่ะมีคำถามมาว่าทำไมล่ะคะทำไมผู้ก่อการโค่นล้มรัฐบาลโชกุนถึงตัดสินใจร่วมมือกับทางวังล่ะคะน่าสนใจมากทางวังมีอิทธิพลขนาดที่จะสามารถจับมือกันโค่นล้มรัฐบาลได้เลยเหรอคะอาจารย์เชิญเลยค่ะคือที่มาก็มาจากว่าจริงๆก่อนหน้าการปฏิรูปเมจิเนี่ยจักรพรรดิก็ไม่ได้มีอำนาจทางการเมืองอะไรเท่าไหร่ก็เป็นผู้นำสัญลักษณ์กันนะฮะแล้วก็ไม่ได้สามารถรวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางได้ด้วยซ้ำไปนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยสามารถรวมหน้าเข้าสู่ศูนย์กลางได้ครั้งแรกก็ผ่านระบบโชกุนนะโชกุนคืออะไรโชกุนจริงๆแล้วก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคือผู้นำทางทหารที่สามารถที่จะรวบรวมแผ่นดินญี่ปุ่น4เกาะหลักเนี่ยให้เป็นปึกแผ่นได้แล้วก็ตั้งตัวเองเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นโชกุนนะฮะโดยให้จักรพรรดิเนี่ยสถาปนาให้เป็นโชกุนนะฮะก็คือใช้จักรพรรดิเป็นตายางให้ตัวเองเป็นผู้นำทางการเมืองนะฮะแล้วก็โชกุนคนแรกที่ทำอย่างนี้ได้เนี่ยก็คือโชกุนโตกุวะเยสึนะฮะซึ่งหลังจากนั้นก็ได้ปฏิรูปให้ตำแหน่งโชกุนเนี่ยเป็นตำแหน่งที่สืบทอดทางสายโลหิตนะฮะดังนั้นในระยะเวลา200กว่าปีต่อมาเนี่ยก็
โชกุนทุกคนก็เป็นนามสกุลเดียนามสกุลโตกุงาวะหมดเลยนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโชกุนเนี่ยอ้างอำนาจความชอบธรรมในการเป็นผู้ปกครองทางการเมืองสูงสุดของญี่ปุ่นเนี่ยเพราะเขาบอกว่าเขาปกป้องเขาเป็นผู้ที่ปกป้องดินแดนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และปกป้องพระจักรพรรดิซึ่งเป็นซึ่งสืบทอดสืบเชื้อสายมาจากเทพีพระอาทิตย์เนี่ยให้เป็นผู้ปกป้องจักรพรรดิและดินแดนญี่ปุ่นอันศักดิ์สิทธิ์ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดจากอนารยชนต่างชาตินะฮะก็เป็นเช่นนี้มา200กว่าปีทีนี้ปัญหาก็คือพอมากลางศตวรรษที่19เนี่ยสหรัฐอเมริกานะโดยนายพลเรือแมทธิวเพอร์รี่เนี่ยเอาเรือมาเอาเรือรบมาที่ญี่ปุ่นแล้วก็บังคับนะบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดประเทศบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดเมืองท่าการค้าเสรีให้กับสหรัฐอเมริกานะแล้วก็โชกุนก็ต้องยอมโชกุนก็ไม่สามารถสู้เรือรบของสหรัฐอเมริกาได้โชกุนตกใจมากอะไรทำไมเหล็กกล้าถึงลอยน้ำได้อะไรเงี้ยแล้วก็เห็นเขายิงสลุดยิงปืนอะไรกันก็ตกใจกลัวมากก็ท้ายที่สุดก็ไม่ได้รบกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต้องยอมให้สหรัฐอเมริกามามีเมืองท่าการค้าเสรีอยู่ที่ญี่ปุ่น2เมืองนะฮะซึ่งสิ่งนี้มันก็เลยทำให้ประชาชนขุนนางและอะไรต่างๆก็ตั้งคำถามว่าอ้าวสรุปว่าโชกุนก็ไม่สามารถปกป้องอาณาจักรญี่ปุ่นอันศักดิ์สิทธิ์จากการล่วงละเมิดของชาวต่างชาติได้โชกุนก็ไม่สามารถปกป้องจักรพรรดิจากการล่วงละเมิดของต่างชาติได้จริงๆดังนั้นโชกุนเนี่ยก็ไม่มีความชอบธรรมในการที่จะอยู่ในอำนาจแล้วนะก็เลยทำให้กลุ่มการเมืองต่างๆนะโดยเฉพาะพวกไดเมียวพวกเจ้าผู้ครองนครทางแคว้นทางใต้ต่างๆเนี่ยซึ่งต้องการจะไม่ต้องการจะอยู่ใต้อำนาจของโชกุนอีกต่อไปเนี่ยก็เลยใช้ก็เลยพากันแข่งเมืองแล้วก็รวมตัวกันแล้วก็โค่นล้มอำนาจของโชกุนทีนี้เวลาที่โค่นล้มอำนาจของโชกุนแล้วจะตั้งระบอบใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องตั้งระบอบให้มันคอนวินซิ่งต้องให้แบบต้องให้ประชาชนฟังแล้วก็แบบโอเคให้มีความชอบธรรมที่จะปกครองก็เลยไปเอาตำแหน่งที่มีมานานแล้วเป็นหลายพันปีแล้วก็คือตำแหน่งจักรพรรดิก็เลยไปเอาจักรพรรดิซึ่งปกติเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็นผู้นำสัญลักษณ์มาก่อนหน้านั้นน่ะเอาจักรพรรดิมาเป็นผู้นำทางการเมืองสูงสุดแล้วก็ใช้คำว่าภาษาอังกฤษใช้คำว่า Meiji Restoration นะ Restoration นี่แปลว่าเหมือนบูรณะปฏิสังขรณ์นะทำให้เกิดภาพคล้ายๆกับว่ารัฐใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากปฏิรูปเมจิเนี่ยมันคือการพาจักรพรรดิให้กลับไปสู่พระราชอำนาจเดิมตามที่ควรจะเป็นอันนี้คือภาพที่สร้างขึ้นมาในเนราทีฟที่ชนชั้นนำที่ปฏิรูปเมจิเนี่ยอธิบายก็คือว่าเราจะกลับไปสู่ญี่ปุ่นอันรุ่งเรืองที่มีจักรพรรดิเป็นผู้นำทางการเมืองนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยจักรพรรดิญี่ปุ่นไม่เคยเป็นผู้นำการทางการเมืองสูงสุดที่มีอำนาจรวมศูนย์ทางการเมืองเหมือนอย่างยุคเมจิเหมือนมาก่อนนะฮะครั้งแรกที่มีจักรพรรดิที่เป็นผู้นำทางการเมืองจริงๆอย่างนี้ในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นก็คือจักรพรรดิเมจินะในปี1868นั่นเองนะก่อนหน้านั้นก็ไม่เคยมีอย่างนี้นะฮะแต่ว่าเราจะเห็นว่าอันนี้มันเป็นการสร้างภาพอันนี้เป็นอีกลักษณะหนึ่งของการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่นะโดยเฉพาะรัฐชาติสมัยใหม่ที่มีสัญลักษณ์เป็นกษัตริย์หรือเป็นจักรพรรดิเนี่ยจะมีแนวโน้มในการที่จะสร้างภาพให้เรารู้สึกว่าสถาบันกษัตริย์หรือสถาบันจักรพรรดินี่เป็นสิ่งที่ยาวนานปรัมปรามีมาตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลกอะไรเงี้ยอย่างญี่ปุ่นก็คือแบบโอ้จักรพรรดินี่สืบเชื้อสายมาจากเทพีพระอาทิตย์นะญี่ปุ่นมีจักรพรรดิมาโดยตลอดแต่ว่าในความเป็นจริงอ่ะคือจักรพรรดิในลักษณะที่เป็นในปี1868เนี่ยมีขึ้นครั้งแรกไม่เคยมีจักรพรรดิที่มีอำนาจอย่างนั้นมาก่อนนะก็เหมือนกับที่พูดให้ฟังตอนแรกว่าในตำราในหนังสือเรียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยที่เราเรียนกันระดับประถมมัธยมอ่ะก็จะชอบพูดว่าประเทศไทยมีระบบกษัตริย์ปกครองโดยระบบกษัตริย์มาโดยตลอดตั้งแต่สมัยสุโขทัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์มาจนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันเงี้ย700-800ปีอะไรก็ว่าไปเนี่ยซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้สืบเนื่องเชื่อมโยงต่อกันมาขนาดนั้นนะฮะระบบกษัตริย์มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและพูดจริงๆก็คือระบบกษัตริย์ณปัจจุบันนี้รัชกาลปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องและเหมือนและคล้ายคลึงกับระบบกษัตริย์ในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เลย ก็ว่าได้นะแต่ว่าแนวโน้มของการสร้างแนวคิดชาตินิยมที่เบสอยู่บนระบบกษัตริย์เนี่ย ก็มักจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ซึ่งเราเห็นทั้งในเคสของญี่ปุ่นแล้ว
เราก็เห็นทั้งในเคสของไทยสรุปย่อก็คือว่าโค่นญี่ปุ่นแล้วก็ต้องตั้งไอ้โค่นโชกุนแล้วก็ต้องตั้งจักรพรรดิขึ้นมาเป็นผู้นำทางการเมืองสูงสุดเพื่อให้มันน่าเชื่อถือเพื่อให้มันเนียนเพื่อให้ประชาชนเชื่อแล้วก็สามารถที่จะอินกับลัทธิชาตินิยมใหม่ที่สร้างขึ้นมาได้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะคะขออนุญาตไปที่คำถามต่อไปแวบกลับมาที่บ้านเรากันบ้างดีกว่าค่ะพี่ไปคะคำถามน่าสนใจมากๆเมื่อเราเปรียบเทียบกับศาสนาค่ะแน่นอนบริบทศาสนาทุกวันนี้ไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์จับต้องได้เข้าง่ายอย่างเช่นตอนนี้เพจพระมหาไพวันเองก็ไลฟ์สดแข่งกับเราอยู่นะคะตอนนี้มันจับต้องง่ายมันเคี้ยวง่ายมันมีตัวตนมันเป็นเท่าๆกันแล้วค่ะพี่ไปความไม่ศักดิ์สิทธิ์ความเข้าถึงง่ายการเสื่อมศรัทธาด้วยในทุกวันนี้ส่งผลยังไงกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในไทยไหมคะเชิญค่ะครับเดี๋ยวขอบคุณมากครับผมขอสนทนากับอาจารย์วัฒนานิดนึงครับที่ตอนนั้นอาจารย์ทิ้งประเด็นไว้ว่าในโลกปัจจุบันหลังสงครามเย็นแล้วเนี่ยการสร้างความนิยมในตัวบุคคลเนี่ยนะครับมันเสื่อมลงไปจริงๆนะฮะหมายความว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นในแผ่นดินรัชกาลที่9พอขึ้นมารัชกาลที่10เนี่ยเหมือนว่าเครื่องมือเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วด้วยบริบททั้งหลายนะที่โลกมันเปลี่ยนไปในขณะเดียวกันตัวองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบันก็ไม่ได้มีเวลาที่จะสามารถใช้เครื่องมือแบบที่รัชกาลที่9สามารถใช้ได้คือการสร้างอํานาจนําทางวัฒนธรรมที่มันอิงอยู่กับศาสนาแบบนั้นเนี่ยมันมีตัวแปรสําคัญก็คือเรื่องของเวลาด้วยนะฮะผมจะบอกอย่างนี้ครับแบบที่ก็คือเสริมที่อาจารย์วัฒนาพูดนะครับว่าเมื่อโลกมันคอนเนคกันแล้วเนี่ยพอถึงทุกวันนี้นะฮะมันกลายเป็นว่าเครื่องมือที่เรามีทั้งหลายที่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยมันใช้ในการสลายความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปเรื่อยๆก็เหมือนที่อาจารย์บอกว่าในโลกปัจจุบันอาจารย์นึกไม่ออกว่ามีสถาบันกษัตริย์ไหนที่ใช้พอประกันได้หรือพีอาร์แบบนี้สามารถใช้ได้ครับมีอีกอันนึงนะครับก็คือว่าสิ่งที่ผมคิดมาสักพักหนึ่งแล้วก็คือว่าเวลาเราพูดว่าศาสนามันเสื่อมเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันเสื่อมจริงไหมมันเสื่อมแค่ไหนนะครับในแง่ที่ว่าเวลาเราสามารถตั้งคำถามขออนุญาตในเนื่องจากคลับเฮาส์เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างฟรีนะครับเราสามารถให้ควยพระพุทธเจ้าได้หรือยังนะเราสามารถตั้งคำถามต่อองค์ศาสดาต่างๆได้หรือยังเราสามารถแยกศาสนาออกจากการเมืองออกจากสเตทได้หรือยังผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะผลักดันต่อไปอย่างยิ่งนะครับก็คือการที่เราควรจะแยกรัฐออกมาจากศาสนาเมื่อไหร่ที่เราแยกรัฐออกมาจากศาสนาได้สำเร็จนะครับในประเทศไทยเนี่ยมันจะทำให้สลายความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ไปโดยปริยายทันทีนะฮะถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ของพระนาการสายไตในโลกตะวันตกเนี่ยเมื่อไหร่ที่แยกศาสนาออกจากการเกาะออกจากรัฐได้เนี่ยนะครับมันก็ส่วนใหญ่มันก็คือจะคือการลดความศักดิ์สิทธิ์ของลิฟวิ่งกอร์นั่นเองนะฮะส่วนของคำถามนะครับว่าในประเทศความเป็นสมมุติเทพของกษัตริย์ไทยเนี่ยมันเหมือนหรือต่างยังไงกับประเทศอื่นๆนะครับคือต้องบอกว่าในสวีเดนเชียเนี่ยเรารับความเป็นสมมุติเทพเนี่ยมาจากพื้นฐานศาสนาคือศาสนาพราหมณ์นะครับตั้งแต่เราประมาณพ.ศ. 1200นะครับเราก็กระจายใช้ทั้งสวีเดนเชียไม่ว่าจะเป็นทางหมู่เกาะทางใต้นะครับไปจนถึงพม่าไปจนถึงเวียดนามเขมรนะครับโดยเฉพาะเขมรนี้ไปสร้างความซับซ้อนให้ลัทธิเทวราชขึ้นมาแล้วก็อยุธยาเนี่ยก็นำมาใช้แน่นอนครับในอดีตเนี่ยมันมีความเหมือนกันแต่ว่ามีความต่างกันจากเขมรโบราณเนี่ยใช้ได้อย่างเต็มที่มากทำเป็นส่วนหนึ่งทำให้เขาสามารถเกณฑ์แรงงานในการสร้างปราสาทหรือวัดต่างๆเช่นนครวัดหรือบายนเนี่ยนะครับก็เขาสามารถใช้ความเข้มข้นของลัทธิเทวราชเนี่ยเป็นเครื่องมือในการควบคุมแรงงานคนได้นะครับแล้วก็การที่ศาสนามันเสื่อมลงแน่นอนครับมันส่งผลต่อความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์แน่นอนแต่ผมคิดว่าแต่คือหมายความว่าผมก็ยังไม่คิดไม่จบนะครับผมคิดว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ได้สลายไปจริงๆนะครับมันเหมือนเวลาเราพูดถึงรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเวลาประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะเข้ารับตำแหน่งเนี่ยเขาต้องเอามือวางบนพระคัมภีร์นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครได้ดูการเข้ารับตำแหน่งของโจไบเดนนะครับก็คือล่าสุดเนี่ยเขาก็เราจะเห็นพิธีว่าเขาจะต้องสาบานตนกับพ
ระคัมภีร์ซึ่งผมคิดว่าในโลกสมัยใหม่ศาสนามันไม่ได้หายไปขนาดนั้นและผมคิดว่าโดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยถ้าเราสามารถแยกศาสนาออกจากรัฐได้เนี่ยก็จะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์ของ Living God ลดลงแน่นอนครับครับผมขอบคุณมากเลยค่ะในประเด็นนี้เอกขออนุญาตชิงถามก่อนเลยก็แล้วกันนะคะมีผู้ร่วมเสวนาท่านไหนอยากจะเสริมประเด็นตรงนี้บ้างเพิ่มเติมไหมคะจากคำถามตรงนี้ค่ะเชิญเลยค่ะโอเคค่ะถ้าเป็นงั้นนะคะเอกขออนุญาตไปต่อที่คำถามจากฝากฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆด้านขวาของเรากันบ้างดีกว่าค่ะอาจารย์วาสนาค่ะมาเลเซียค่ะอาจารย์คะทำไมมาเลเซียถึงมีการจัดวางระบบให้ยังมีวาระครองราช5ปีหมุนเวียนกัน9รัฐระบบแบบนี้มันเกิดจากอะไรเชิญเลยค่ะอาจารย์คะอันนี้ต้องบอกว่าเกิดระบบนี้นี่เกิดในยุคสงครามเย็นอย่างชัดเจนมากนะเคสของมาเลเซียคือมาเลเซียก่อนหน้าที่อังกฤษจะมาปกครองเนี่ยก็เขาก็มีนครรัฐต่างๆมีรัฐเล็กๆต่างๆหลายรัฐที่เขามีเจ้าพื้นเมืองของเขาปกครองนะฮะแต่ว่าพอก็มาอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษเป็นบริติชมาลายายาวนานหลายปีนะจนกระทั่งหลังสงครามโลกที่สองเนี่ยก็อังกฤษก็มีแผนการที่จะให้มาเลเซียได้รับเอกราชทีนี้ในเคสของมาเลเซียเนี่ยมีการเคลื่อนไหวของกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาที่เข้มแข็งมากนะฮะซึ่งในช่วงสงครามโลกที่สองที่ญี่ปุ่นมายึดมาลายาเนี่ยอังกฤษก็ไม่สามารถที่จะปกป้องอาณานิคมของตัวเองจากญี่ปุ่นได้แล้วก็กลุ่มคนที่ต่อสู้กับญี่ปุ่นตลอดช่วงสงครามเป็นหลักเนี่ยก็คือกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเชื้อสายจีนนะฮะต่อสู้อยู่ทีนี้พอหลังสิ้นสุดสงครามโลกที่สองเนี่ยกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์มาลายาก็เลยมีความรู้สึกว่าในเมื่ออังกฤษไม่สามารถปกป้องอาณานิคมของตัวเองได้อ่ะหลังสงครามอังกฤษก็ไม่ควรจะกลับมาปกครองแล้วล่ะก็ควรจะให้เป็นประเทศเอกราชไปนะฮะทีนี้อังกฤษก็โอเคก็อาจจะคุยกันได้ว่าให้เป็นประเทศเอกราชนะแต่ว่าอังกฤษก็ไม่ต้องการที่จะให้มาเลเซียให้ประเทศที่เป็นเอกราชขึ้นมาเนี่ยเป็นประเทศที่ถูกปกครองโดยคอมมิวนิสต์นะก็เลยพยายามคิดว่าทำยังไงดีถึงจะให้มาลายาที่เป็นเอกราชเนี่ยไม่เป็นคอมมิวนิสต์นะแล้วก็มีสงครามกลางเมืองระหว่างฝ่ายรัฐบาลอาณานิคมอังกฤษกับฝ่ายคอมมิวนิสต์มาลายันอยู่ เป็น10ปีเลยนะสิ่งที่เรียกว่ามาเลย์เอมเมอร์เจนซีตั้งแต่ปี1948ถึงปี1960นะฮะแล้วจนกระทั่งในที่สุดก็ปราบคอมมิวนิสต์มาลายาได้พอสมควรแล้วอังกฤษก็ยังกลัวอยู่ว่าถ้าให้มาลายาคาบสมุทรมาลายูเนี่ยเป็นประเทศเอกราชแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยจะมีสัดส่วนของชาวจีนเป็นชนกลุ่มน้อยที่เยอะมากแล้วอาจจะนำไปสู่การเลือกคนที่เชื้อสายจีนมาเป็นผู้นำแล้วก็อาจจะกลับไปเป็นคอมมิวนิสต์อีกเพราะในยุคนั้นทุกคนก็มีความรู้สึกว่าถ้ามีเชื้อสายจีนแสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นคอมมิวนิสต์สูงก็เลยรวมเอาสิ่งที่เรียกว่ามาเลเซียตะวันออกเข้ามาด้วยคือรัฐซาบ้ากับสารวัตรเพื่อให้สัดส่วนของคนจีนเนี่ยคนเชื้อสายจีนเนี่ยน้อยลงมากพอที่ทุกคนจะสบายใจว่าจะไม่มาเลเซียจะไม่กลายเป็นคอมมิวนิสต์นะนอกจากนี้เนี่ยก็คือพวกเจ้าพื้นเมืองเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่อยู่ทั้งมาเลเซียตะวันออกแล้วก็มาเลเซียตะวันตกเนี่ยเขาก็มีความสัมพันธ์ที่ดีพอสมควรกับอังกฤษนะแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยกับลัทธิคอมมิวนิสต์แล้วเขาก็ต้องการให้ประเทศเป็นเอกราชโดยที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์นะก็เลยให้ความร่วมมือแต่ทีนี้พอเขามีหลายรัฐแล้วเขามีกษัตริย์หลายพระองค์มีหลายราชวงศ์มากเนี่ยก็จะให้ราชวงศ์ใดราชวงศ์หนึ่งขึ้นมาเป็นกษัตริย์เลยเนี่ยก็เดี๋ยวราชวงศ์อื่นก็จะไม่ยอมเขาก็เลยมีระบบที่ว่ากษัตริย์ผู้ครองกษัตริย์ของรัฐเนี่ยก็เป็นประมุขของรัฐในทางสัญลักษณ์นะฮะมี9พระองค์นะมี9รัฐที่มีกษัตริย์อยู่แล้วก็เวียนกันพระองค์ละ5ปีนะฮะก็จะเป็นกษัตริย์สูงสุดที่เรียกว่ายังดีเปอร์ตัวนากงนะฮะก็ระบบนี้ก็เลยเกิดขึ้นมา นะมีประเทศหนึ่งเกิดขึ้นเพราะว่าไม่ยินยอมเข้าร่วมกับการโรเทชันคนละ5ปีนี้ก็คือประเทศบูไนซึ่งอยู่บอร์เนียวเหนือเหมือนกับรัฐซาบ้ากับซาราวักของมาเลเซียแต่ว่าเขาก็มีกษัตริย์ของเขาและกษัตริย์บูไนเนี่ยไม่ยินยอมที่จะเข้าไปอยู่ในระบบนี้นะฮะโลกท้ายที่สุดก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้บูไนเนี่ย
ได้รับเอกราชขึ้นมาเป็นประเทศของตัวเองต่างหากแล้วก็ปกครองระบอบสมบูรณาสิทธิราชโดยมีสุลต่านบรูไนเป็นผู้ปกครองค่ะดังนั้นถ้าถามว่าทำไมระบบอันประหลาดนี้จึงเกิดขึ้นมาก็ต้องบอกว่าระบบอันประหลาดของการมียังดีเปอร์โตนอากงทีละ5ปี5ปีเนี่ยเป็นมรดกของสงครามเย็นโดยอิทธิพลของอังกฤษโดยแท้ค่ะโอ้โหนี่เพิ่งรู้จริงๆค่ะว่าประวัติศาสตร์การเกิดขึ้นของประเทศบรูไนเกิดแบบนี้อาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะที่แชร์ค่ะอาจารย์ค่ะถ้าอย่างนั้นเอ่ยขออนุญาตขยับไปไกลอีกนิดนึงค่ะไปที่เกาหลีใต้ค่ะอาจารย์ค่ะคำถามที่น่าสนใจคือเกาหลีใต้เปลี่ยนผ่านจากระบอบกษัตริย์เป็นริพับลิกได้ยังไงคะอาจารย์คะเชิญค่ะโอ้เกาหลีใต้นี้ไม่ซับซ้อนขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเกาหลีใต้ราชวงศ์สุดท้ายราชวงศ์โชซอนเนี่ยสิ้นสุดในปี1910เมื่อญี่ปุ่นเนี่ยผนวกเกาหลีใต้เป็นอาณานิคมนะฮะญี่ปุ่นก็มีการรบกับจีนรบกับรัสเซียอะไรต่างๆพยายามที่จะยึดคาบสมุทรเกาหลีมาอยู่หลายปีนะแล้วในที่สุดก็ยึดได้แล้วก็ผนวกเกาหลีเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นกลายเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นโดยสมบูรณ์ในปี1910นะแล้วตั้งแต่ปี1910ถึงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ปี1945เนี่ยเกาหลีก็เป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นมาโดยตลอดแล้วก็ราชวงศ์ก็ล่มสลายไปนะฮะดังนั้นแล้วก็พอหลังสิ้นสุดสงครามโลกที่2ญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยเกาหลีก็ได้รับเอกราชแต่ว่าด้วยความที่มหาอำนาจตกลงกันไม่ได้อีกนะสหรัฐอเมริกาจะสนับสนุนให้เกาหลีเป็นสาธารณรัฐแบบเสรีนิยมแล้วก็สหภาพโซเวียตจะสนับสนุนให้เกาหลีเป็นคอมมิวนิสต์นะก็เลยแบ่งกันเป็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้นะมาจนทุกวันนี้ดังนั้นก็คือตั้งแต่ทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ก็เป็นสาธารณรัฐนะแต่ว่าเกาหลีเหนือเป็นสาธารณรัฐที่เป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็เกาหลีใต้เป็นสาธารณรัฐที่เป็นเสรีนิยมนะดังนั้นก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านเป็นสาธารณรัฐของเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ค่ะญี่ปุ่นมาทำให้ค่ะสรุปขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะทุกท่านคะมีเอ๋ยเห็นมีหลายท่านที่ยกมือขึ้นมาเอ๋ยพยายามดึงขึ้นมาในห้องแล้วนะไม่แน่ใจว่ามีปัญหาที่อินเทอร์เน็ตของเอ๋ยหรือมีปัญหาที่ระบบยังไงก็ตามแต่ถ้าไม่สามารถที่จะดึงขึ้นมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันได้นะคะสามารถส่งข้อความส่งคำถามมาผ่านจรวดของเราได้เลยนะคะไม่ติดเลยหรือจะเป็นช่องทางคอมเมนต์ก็ได้ค่ะผ่านเพจของประชาไทยเพจของนิติฮับก็ได้นะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะก่อนที่เราจะปิดห้องกันวันนี้เอ๋ยคิดว่าเราได้ฟังตัวอย่างของหลากหลายประเทศเราได้เห็นเครื่องมือที่ค้ำชูกันมาหลากหลายมุมมองศาสนาก็ดีกองทัพก็ดีสปีกเกอร์ท่านคะวันนี้เรามีคำถามที่น่าสนใจอยากจะชวนพูดคุยกันต่อนะคะเป็นคำถามสุดท้ายที่เอาไว้ปิดห้องอันนี้เอ๋ยคิดว่าน่าสนใจแต่ก่อนอื่นเลยค่ะก่อนที่จะไปที่คำถามใหญ่เลยนะคะทิ้งท้ายของเราในค่ำคืนนี้เอ๋ยขอชวนคุยถึงประชาชนนิดนึงค่ะสปีกเกอร์ทุกท่านคะน่าสนใจมากว่ากลุ่มของประชาชนขอแยกเป็น2กลุ่มค่ะพรรคการเมืองกับภาคประชาสังคมและกลุ่มทุนเลือกหยิบเอากลุ่มไหนมาพูดก็ได้นะคะมีส่วนในการทำให้ Living God หรือว่าเทวราชของเรานะคะดำรงอยู่ต่อไปหรือว่าพลิกผันยังไงได้บ้างในเส้นไทม์ไลน์ประวัติศาสตร์ค่ะท่านไหนสะดวกนะคะเรียนเชิญเลยค่ะขออนุญาตค่ะเอาผมก่อนแล้วกันในลาตินอเมริกาในฐานะที่เราไม่มีกษัตริย์นะครับแต่มีนักการเมืองแบบประชานิยมซึ่งถือว่าตัวเองเป็นพระเมสสิอาพระเมสสิอาคือผู้มาไถ่ให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Living God ในลาตินอเมริกาจะยึดโยงกับประชา Living God ในลาตินอเมริกาก็คือนักการเมืองบุคคลธรรมดาเนี่ยแหละที่ยึดโยงกับประชาชนนะครับไม่ได้ยึดโยงกับกลุ่มทุนและต่อต้านอีลีทนะครับเพราะฉะนั้นในลาตินอเมริกาจะเป็น Living God นะครับที่ยึดโยงกับประชาชนและต่อต้านกลุ่มอีลีทและต่อต้านกลุ่มนายทุนครับโอ้โหเซอร์ไพรส์มากจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ชวริตคะขออนุญาตไปที่สปีกเกอร์ท่านต่อไปค่ะมีใครสะดวกแชร์บ้างคะความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มทุนพรรคการเมืองและประชาชนกับการค้ำจุนหรือการทำให้เทวราชต้องพลิกผันค่ะเชิญเลยค่ะ
ผมก่อนนะต่อเลยแล้วกันนะครับก็ผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยแตกต่างอย่างมากนะครับทุนในประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนที่ค้ำจุน living cost อย่างชัดเจนนะครับผมคิดว่าในหมู่ของนักบริษัทหรือว่าหลายท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าตอนนี้ไม่ใช่เป็นว่าสามสัปดาห์ค้ำ living cost ให้ยังฟังก์ชันอยู่นี่ก็คือทุนทหารแล้วก็รัฐบาลนะครับโดยเฉพาะทุนใหญ่เนี่ยเป็นส่วนสำคัญมากๆที่คือเขาใช้ living cost เป็นเครื่องมือของทุนใช้มิกะทุนไทยเนี่ยใช้ living cost เป็นเครื่องมือการเข้าถึงสิทธิ์มากกว่าคนอื่นๆที่จะได้สิทธิ์ในการทำโปรเจกต์เมกะโปรเจกต์ต่างๆนะครับความเชื่อมโยงไม่ได้นะครับเอาเครือข่ายของ Living God เนี่ยเข้าเป็นผู้ถือหุ้นด้วยนั่นเองนะครับคงเห็นอยู่แล้วโดยเฉพาะกลุ่มสยามพิวัฒน์นะแล้วก็ผมว่าเนี่ยโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ปายค่ะเดี๋ยวคราวนี้ไปประเทศธรรมวาสนาเลยค่ะเป็นประเทศไหนในเอเชียก็ได้ค่ะอาจารย์เชิญค่ะโฆษณาหนังสือตัวเองนิดนึงโฆษณาเขียนหนังสือออกมาเล่มนึงชื่อ The Crown and the Capitalist นะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็คือบอกความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับนายทุนนี่แหละแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะฮะแล้วก็มาจบที่ประมาณยุคสงครามเย็นนะแต่ว่าเนื้อเรื่องส่วนใหญ่ของมันก็คือรัชกาลที่4จนถึงสงครามโลกครั้งที่2นะฮะแล้วก็มานั่งคิดว่าถ้าจะเขียนหนังสือเล่มนั้นต่อมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วก็คิดได้ว่าคือเห็นด้วยกับคุณคณัฐนะคะว่าทุนเนี่ยมีส่วนสำคัญในการค้ำยันสถาบันกษัตริย์อยู่นะแต่ว่ามันมีความต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในสมัยรัชกาลที่4และที่5กับในยุคปัจจุบันนะฮะคือตัวเองคิดว่ายังมีอีกองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญมากที่เราไม่ได้พูดถึงคือมหาอำนาจต่างชาติคือวาสนาคิดว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยยุคหลังสงครามเย็นยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความเป็นอยู่ของประชาชนปากท้องของประชาชนเป็นสำคัญคือถ้าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะฮะกลุ่มทุนก็จะมีปัญหาแล้วถ้าประชาชนไม่มีเงินซื้อของอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเศรษฐกิจมันแย่ลงเรื่อยๆกลุ่มทุนก็อยู่ไม่ได้นะฮะซึ่งอันเนี้ยมันเราจะเห็นว่าไม่ต้องไปถึงสถาบันกษัตริย์ก็ได้เผด็จการไทยที่อยู่มาได้เรื่อยๆตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมาและได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มทุนเนี่ยสาเหตุสำคัญมากอย่างนึงที่อยู่มาได้ก็เพราะว่าได้รับการค้ำยันจากอภิมหาอำนาจต่างชาตินะฮะที่มาช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจเนี่ยยังคงไปได้อยู่เพราะถ้าคนอดตายกันคนก็จะต้องออกมาประท้วงกันหนักมากแล้วมันก็ย่อมนำไปสู่การล่มสลายของระบบบางอย่างนะฮะแต่ว่าหลังสงครามเย็นเนี่ยสหรัฐอเมริกาก็เลิกทำนิสัยสนับสนุนเผด็จการแล้วนะฮะดังนั้นมาถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นอภิมหาอำนาจอีกชาตินึงที่แลจะเข้ามาค้ำยันเผด็จการแล้วก็รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยณปัจจุบันก็คือสาธารณประชาชนจีนนะฮะซึ่งก็มีทั้งให้ความสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจก่อนหน้านั้นนะฮะครึ่งหนึ่งของท้องฟ้าเมืองไทยถูกค้ำยันไว้ด้วยนักท่องเที่ยวจีนที่มานะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่กับโปรเจกต์อะไรต่างๆมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับกลุ่มทุนใหญ่ด้วยนะฮะอันนี้คิดว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ในศตวรรษนี้เนี่ยถ้าเผื่ออย่างมันมีมูฟเมนท์ที่เริ่มเกิดขึ้นแล้วเราเริ่มเห็นที่ต่อต้านสาธารณประชาชนจีนในฐานะการสนับสนุนเผด็จการในภูมิภาคเนี่ยที่เขาเรียกว่าพันธมิตรชานมหรือมิลคีอะไลแอนซ์เนี่ยถ้าเผื่อว่าสามารถทำได้สำเร็จแล้วมีสาธารณประชาชนจีนไม่ให้ความสนับสนุนอำนาจเผด็จการเหมือนเดิมเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอย่างสำคัญได้ค่ะก็ขอเพิ่มเติมตัวแปรที่4ขึ้นมานิดนึงขอออกนอกโจทย์ของผู้ดำเนินรายการนิดนึงนะคะขอบคุณค่ะน่าสนใจมากค่ะอาจารย์คะการเพิ่มตัวแปรนี้เข้ามาเล่นด้วยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะ
ดังนั้นนะคะก่อนจบกันในค่ำคืนนี้ค่ะก่อนที่เราจะจัดการเลยขออนุญาตทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้กับสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านค่ะจะเป็นท่านไหนเริ่มตอบก่อนก็ได้เลยนะคะทุกท่านคะวันนี้เราจัดกันในหัวข้อที่ชื่อว่าเทวราชพลิกผันค่ะดังนั้นหัวข้อในวันนี้จึงเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะพูดถึงปรากฏการณ์ในเมืองไทยการเคลื่อนไหวของยุคสมัยแนะนำว่ามีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดเวลาแต่เชื่อไหมคะว่าคำว่าปฏิรูปที่ว่ามาจากทุกฝั่งทุกฝ่ายจริงๆค่ะคุณผู้ฟังคะบางฝั่งค่ะอยากให้กลับไปยุคบ้านเมืองยังดีค่ะอยากกลับไปยุคแม่ปอยสีแผ่นดินเลยแอบสลูดไปเลยบางฝั่งบอกว่าขอให้กลับไปเป็นแบบญี่ปุ่นดีไหมแถบสวีเดนได้ไหมขอให้เป็นกษัตริย์ภายใต้ระบบของรัฐธรรมนูญแบบอังกฤษเป็นต้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงที่อยากจะทำการปฏิวัติไม่ใช่เพียงแค่ปฏิรูปมีการพูดคุยกันถึงความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นรีพับลิกค่ะค่ำคืนนี้เมื่อมองผ่านสายตาของนักประวัติศาสตร์ทั้ง3ท่านจึงอยากชวนพูดคุยว่าในมุมมองสปีกเกอร์ของเราแต่ละท่านค่ะ Living God หรือเทวราชในประเทศไทยจะพลิกผันไปอย่างไรได้บ้างค่ะเชิญเลยค่ะท่านไหนสะดวกเชิญก่อนเลยค่ะผมว่าผมขออนุญาตนะครับเมื่อเร็วๆนี้อาจารย์ปิยบุตรเพิ่งจะไลฟ์จากฝรั่งเศสนะครับเรื่องการปฏิรูปสถาบันอาจารย์เสนอเป็นการยกร่างนะครับว่าวิธีที่จะปฏิรูปสถาบันให้ยังคงอยู่กับสังคมไทยไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งอาจารย์ให้รายละเอียดไว้เยอะถ้าท่านได้สนใจลองไปย้อนฟังได้นะครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคืออาจารย์ปิยบุตรยืนยันว่าสิ่งที่แกเสนอเนี่ยคือการคือหนทางเรียกว่าจะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้สถาบันกษัตริย์ยังดำรงอยู่ในสังคมไทยได้ต่อไปนะครับซึ่งก็คือการปรับตัวซึ่งอาจารย์ปิยบุตรก็ให้ข้อมูลนะครับว่าสถาบันกษัตริย์ไทยเนี่ยที่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้เพราะผ่านการปรับตัวมาหลายครั้งนะครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่างในสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5มาจนถึงสมัยรัชกาลที่7นะครับที่เรามีการอภิวัตสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์ปิยบุตรเต็มที่นะครับที่ว่าถ้าเราต้องการให้สถาบันกษัตริย์คงอยู่เราต้องทำให้สถาบันกษัตริย์ตัวองค์พระมหากษัตริย์เองก็ตามเนี้ยอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงนะครับซึ่งมันคือการปรับลดพระราชอำนาจบางอย่างหรืออีกหลายๆอย่างไปนะครับเพื่อที่จะทำให้สังคมไทยเนี้ยเปลี่ยนโครงสร้างที่กลุ่มทุนต่างๆหรือว่ากลุ่มทหารต่างๆเนี้ยอ้างอิงถึงจริงๆผมเตรียมส่วนนี้ไว้ก็คือการใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันระหว่าง Living God กับทหารแล้วก็ทุนเนี่ยมันสมประโยชน์กันมากๆครับซึ่งอาจารย์วาสนาก็ได้เพิ่มตัวจีนที่เข้ามาสนับสนุนด้วยนะฮะก็ผมคิดว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนเนี่ยมันก็คือเราที่เราพูดกันอยู่ประจำว่าเสียงแห่งยุคสมัยเนี่ยมันมาถึงแล้วนะครับที่เราต้องการให้เป็นการปฏิรูปสถาบันถ้าตัวสถาบันเองและกลุ่มเครือข่ายทั้งทุนทั้งทหารเนี่ยไม่อยากจะปรับตัวตามแนวทางที่มันเป็นเสียงของสังคมไปเนี่ยมันก็จะเกิดความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นอย่างทุกวันนี้นะครับในขณะที่สถาบันและเครือข่ายยังไม่อยากปรับตัวในขณะที่สังคมพร้อมจะปรับตัวแล้วมันก็เหมือนที่อาจารย์ชันวิทย์เลยท่านพูดว่ากังวลว่ามันจะเกิดความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ไหมถ้าเกิดสถาบันกษัตริย์ไม่ยอมปรับตัวซึ่งผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ในแง่ของนักเคลื่อนไหวหรือการเรียกร้องของประชาชนทำได้เนี่ยการเพิ่มปริมาณคนยังเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับคือที่เราเห็นว่ามีเสียงเรียกร้องเนี่ยเมื่อเรามองไปที่70ล้านคนเนี่ยเรามีอยู่กี่คนนะครับดังนั้นการเดินทางทำความเข้าใจอธิบายว่าทำไมสถาบันกษัตริย์จะต้องถูกปฏิรูปนะครับหรือปรับตัวเนี่ยให้คนจำนวนมากมากขึ้นเนี่ยเห็นด้วยเห็นพ้องต้องการในสังคมเนี่ยมากขึ้นแบบที่เราเห็นที่พรรคก้าวไกลทำอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดสถาบันกษัตริย์ยอมปรับตัวมาอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงแล้วก็สละอำนาจนำทางวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจบางอย่างที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ไปรวมถึงงบประมาณปีละ30,000กว่าล้านด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ living god ยังคงไปได้แต่ว่าอาจจะเป็น living god นิยามใหม่ที่เหมือนอังกฤษที่เราชอบพูดกันนะครับถ้าไม่ปรับเราจะเกิดความขัดแย้งใหญ่แบบที่มันกำลังเกิดอยู่นี่แน่นอนครับครับเท่านี้ครับพายุลูกใหญ่กำลังมาค่ะ
แน่นอนว่าทุกสิ่งมีชีวิตที่มันเลื่อนไหลไปตามบริบทในยุคสมัยได้จะต้องปรับตัวอย่างแน่นอนขอบคุณมากค่ะพี่ไปค่ะเมื่อกี้เรฟเฟอเรนซ์ก็คือไลฟ์ของอาจารย์ปิยบุตรเอ้ยเชื่อว่ายังอยู่บนหน้าเพจของแกแน่นอนขอบคุณมากค่ะเอ้ยขอไปที่ท่านต่อไปเลยค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะครับผมต่อเลยนะครับผมคิดว่า living god ที่เกิดจะอยู่ได้ในประเทศไทยนี่ก็คือต้องเป็นลักษณะเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในลาตินอเมริกาคือเป็นคนของประชาชนนะครับไม่ใช่เป็นคนของทุนหรือเป็นคนของสถาบันกษัตริย์ไม่ใช่เป็นคนของทุนหรือคนของสถาบันทหารหรือเป็นคนของรัฐบาลแต่ต้องเป็นคนตัวแทนเป็น representation of the people แล้วก็เป็นcenter of the people อันนี้น่าจะเป็นอันนึงที่น่าสนใจนะครับอีกอันนึงที่สำคัญต่อจากอาจารย์วัฒนาอาจารย์วัฒนาบอกว่ากลุ่มทุนจีนมีอิทธิพลสำคัญใน living god ในไทยแต่ปรากฏว่าในลาตินอเมริกานี่มีการ anti china เกิดขึ้นนะครับเพราะรู้สึกว่าไชน่ากำลังจะมีบทบาทกลืนกินคนในลาตินอเมริกามากจนเกินไปจนมีกระบวนการกระแสต่อต้านจีนในลาตินอเมริกาเพราะฉะนั้นถ้ากล่าวโดยสรุปกลับมาคำถามเดิมว่า living god ในไทยเนี่ยจะพลิกผันไปได้อย่างไรบ้างผมคิดว่าแนวทางที่ควรจะเป็นไปได้ก็คือเข้าหาประชาชนเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองในลาตินอเมริกาคือการเข้าหาประชาชนนะครับอันนี้ผมขอตอบได้ท่านนี้ครับครับการอยู่ท่ามกลางประชาชนอาจจะเป็นโอกาสเดียวของทางรอดตรงนี้จริงๆทุกท่านคะเวลาเราพูดถึงการปฏิรูปหรือการรีฟอร์มเรามักจะมองถึงเห็นแค่การไปเป็นรีพับลิกแต่จริงๆแล้วมันอีกเส้นทางนะคะเช่นไปเป็นเผด็จการทหารไปเลยไปเป็นคอมมิวนิสต์ไปเลยดังนั้นสถาบันพระมหากษัตริย์เองจะต้องเห็นตัวอย่างของประเทศที่ไม่ได้เปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยด้วยเพื่อให้เขาเห็นว่ามันสำคัญแค่ไหนที่ต้องอยู่ท่ามกลางประชาชนอย่างแท้จริงเลยขออนุญาตจบค่ำคืนนี้ที่อาจารย์วาสนาเลยค่ะเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะตอบคำถามเมื่อสักครู่นะคะโดยส่วนหนึ่งก็ได้ตอบไปแล้วในก่อนหน้านี้นะคะคือตัวเองคิดว่าในศตวรรษที่21เนี่ยที่มันมีอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้คนเชื่อว่ามีเทวราชอยู่จริงนะในลักษณะเดียวกันกับที่เป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างมันยากมากที่จะสร้างลัทธิบูชาตัวบุคคลได้สำเร็จในยุคนี้เพราะมีอินเทอร์เน็ตในเช่นเดียวกันเราก็เลยเห็นว่าสถาบันกษัตริย์ในประเทศหลายๆประเทศที่เราอาจจะมองค่อนข้างประสบความสำเร็จอย่างอังกฤษอย่างญี่ปุ่นอย่างสแกนดิเนเวียอะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้มีความพยายามที่จะสร้างภาพของความเป็นเทวราชนะฮะอยู่แล้วก็ดังนั้นประการแรกเลยเราคิดว่าถ้าสถาบันพระมหากษัตริย์ในไทยจะอยู่ต่อไปเนี่ยก็เราก็ต้องการนำเสนอเราก็ต้องลงมาคุยกันในฐานะที่กษัตริย์เป็นอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของชาติแต่ว่าไม่ได้เป็นเทวราชนะเราต้องคุยกันในฐานะมนุษย์แล้วแหละเพราะว่าในศตวรรษที่21เนี่ยมันยากมากที่จะทำให้คนเชื่อว่ากษัตริย์เป็นเทพนะฮะไม่ว่าจะเดินทางต่อไปในระบบการปกครองแบบไหนก็ตามนะฮะข้อ2ที่สำคัญมากคือปากท้องของประชาชนสำคัญมากที่สุดนะฮะแล้วก็ระบบการปกครองใดๆก็จะอยู่ไม่ได้เลยถ้าเผื่อว่าเศรษฐกิจล่มสลายแล้วประชาชนอดอยากแล้วความเป็นอยู่ไม่ดีนะฮะก็จะต้องนำมาซึ่งการปฏิวัติหรือการกบฏหรือการก่อความไม่สงบจราจรอะไรต่างๆอาจารย์ชวริตก็พูดถึงคงรู้ดีสถานการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในลาตินอเมริกาเยอะมากในยุคก่อนหน้านี้นะฮะดังนั้นเนี่ยต้องทำยังไงก็ได้ให้ปากท้องประชาชนดีขึ้นให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะฮะซึ่งทิศทางหนึ่งที่จะทำได้ก็คือการกระจายอำนาจให้คืนกลับคืนสู่มือประชาชนให้กลับไปสู่คันลองของระบอบประชาธิปไตยนะก็อาจจะช่วยได้นะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีคนฉลาดกว่าวาสนาแล้วก็คิดวิธีการอื่นได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าไม่ว่าจะลงท้ายด้วยการเป็นระบอบอะไรเนี่ยต้องทำให้เศรษฐกิจมันดีกว่านี้ตอนนี้เศรษฐกิจประเทศเนี่ยล่มสลายมากเพราะถ้าเศรษฐกิจอยู่ในสถานภาพอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบการปกครองอะไรก็ตามก็คงจะพังเหมือนกันนะดังนั้นสิ่งที่ต้องทำอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ไม่ใช่แต่สถาบันกษัตริย์อย่างเดียวมีอนาคตแต่เพื่อให้พวกเราทุกคนมีอนาคตต่อไปด้วยก็คือต้องแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต้องชนชั้นนำต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีทางใดวิธีทางหนึ่งซึ่งจากมุมมองของวาสนาก็คิดว่า
ทางเดียวที่น่าจะออกได้ก็คือนําประเทศไปสู่ประชาธิปไตยค่ะขอบคุณค่ะเท่านี้ละขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์วาสนาดังนั้นนี่ไม่ใช่ออปชันที่ไม่ใช่ทางเลือกแต่มันเป็นทางรอดแล้วจริงๆขั้นแรกปากท้องประชาชนก่อนนะคะแล้วระบบไหนรับรองเลยว่าอาจจะได้สมูทกว่าขอบคุณสปีกเกอร์ทั้ง3ท่านของเรามากๆค่ำคืนนี้เหมือนเราพาเดินทางกันไปทั่วโลกเลยนะคะแต่เอ๋ยเชื่อว่ามีหลายประเด็นมีหลายคำถามที่ทางคุณผู้ฟังนะคะอยากถามเข้ามาดังนั้นเอ๋ยขออนุญาตเริ่มต้นจากขอโทษทุกท่านที่ส่งคำถามเข้ามาหลังไมค์ที่ไม่ได้สามารถที่จะสื่อสารสอบถามสปีกเกอร์ของเราอย่างครบถ้วนได้จริงๆอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะขอบคุณวิทยากรของเราทั้ง3ท่านมากค่ะรองศาสตราจารย์ดร.วาสนาวงศ์สุรวัฒน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวฤทธิ์ชาวแสงรัตน์และคุณคณัฐนาคถนอมทรัพย์ค่ะขอบคุณสปีกเกอร์ของเรามากๆที่พาเราเดินทางไปทั่วโลกผ่านทางไทม์ไลน์ที่น่าสนใจในหัวข้อวันนี้ค่ะเชวราชพลิกผันการเปลี่ยนรูปแบบของพระเจ้าที่มีอยู่จริงไปสู่โลกสมัยใหม่เอ๋ยเชื่อว่าวันนี้คงได้มีโอกาสตอบคำถามในใจของใครหลายคนวันนี้ค่ำคืนนี้ค่ะนิติฮับขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามฟังกันขอบคุณประชาไทยที่ให้พื้นที่ด้วยเช่นกันขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่กับเราจนถึงสิ้นสุดค่ำคืนนี้นะคะนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ